าหมดสวัสดีค่ะพบกับครูเงาะวันนี้และแม่ของครูเงาะนะคะเกิดจากการไม่ได้นัดตีมการแต่งตัวกันเกิดขึ้นนะคะคนเข้ามาศูนย์คนอยู่นะคะตอนนี้อ่าเราก็จะมีการบ่นอะไรกันไปบ่นกันไปล้วแปดก่อนนะคะอ่าเวลคัาเวลคัาค่ะทุกคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วบอกทีเสียงเราสองคนชัดไหมไหนครูลูกแก้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยเขาเขาจะตัดแล้วเก็ตเซอ่าอ่อะออะอ์ Are you a good b ทีใครก็ได้พิมพ์มาว่าหยุดหยุดทีหยุดเถอเออแม่พิกซี่นะเป็นวงแบบวัยรุ่น จ้ะแม่ขอ,อย้อนกลับไปเกอรี Girl ่เบอรี่เลยได้ไหมนาอคุณริชบอกชัดมากชัดมา,มากาคุณริชที่คนคุณริชริชห <Louis. S 2> ลุยส์เอเอวันนี้วันนี้เรามาในเรื่องราวอะไรครับครูลูกแก้วเร็วมาในเรื่องราวของการเปิดเออเปิดอะไรอะสามสิ่งที่ต้องเปิดถ้าอยากแจ้งเกิดอ่าในที่ทํางานของเรากระดุมเม็ดบนเหรออ่าจะเปิดกระดุมเม็ดบนหรือจะเปิดศักยภาพอ่าเป็นเน้นการเปิดศักยภาพแม่อ่าโอเคเพราะว่า เอาแล้วเนอะแบบต้องมาใช้แบบเือนรลางเอออะไรแบเอามาใช่หรือบางคนแบบว่าคุณลูกแก้วอย่าเปิดเลยเอาสกยภาพมาเถอะอย่างเงี้ยนะไม่ได้มีมากทั้งพวกเราไม่ได้มีมากแค่สองอันนะคะแต่เรามีอะไรที่พอให้เลือกได้คือสกยภาพใช่ดังนั้นต้องเลือกสิ่งที่ถูกนะคะอสวัสดีคิดถึงคุณอ้อยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้คุณอ้ออยู่กับคุณลูกแก้วนะคะ เป็นคุณครูที่ The Drama ่า a ค e ด y นะคะเป็นครูใหญ่เออเ่มากะะใช่ไหมเป็นครูเนาะไม่ใช่ตัวนะคะเป็นครูนะคะ,คระ,คะเราจะมาแชร์3การเปิดใครอยู่ในที่ทำงานแล้วรู้สึกว่า หูเจ้านายไม่เห็นหัวทํางานดีไปเขาก็ไม่ให้ความสําคัญกับเราไม่เห็นคุณค่าของเราลูกน้องไม่อยากทําตามอ่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เปิด3าอย่างนี้กูได้นะจ๊ะใช่ดังนั้นระหว่างเรารอนะคะฝากแชร์กันก่อนได้ไหมล่ะแชร์เสร็จแชร์กันเอาซักเท่าไหร่3าแชร์เราเริ่มเลยเออเติดเติดเติดตดตดไม่ได้เขาไม่ให้ใช้แล้วเนี่ยไม่ใช่เราเออเขาไม่ใช้แล้วเขาตามจับเราได้หรอหรอใช่ไหมพี่จอบเขาไม่ให้ใช่ใช่ปะ แล้วเดี๋ยวนี้เราคือต้องลองเองเราเองอ่ะไปลองซูดูเส้หนึ่งสองซ้ำอ่าอ่าอ่าโอเคไม่เป็นไรใช้ความเงียบได้เราเราใช้ความเงียบดูสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาอ่ะแชร์ไปค่ะไหนพิมพ์มาบอกก่อนใครอยู่ทํางานแล้วมีความรู้สึกว่าเราอยากเปิดตัวเองให้โลกเห็นศักยภาพของเรามากกว่านี้ใครอยากพิมหนึ่งมาให้ครูทีอ่าใครอยู่ในองค์กรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้คนเห็นศักยภาพของเรามากกว่านี้ หรือตอไปคุณไม่ได้อยู่ในองค์กรก็ตามแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีของอ่ะแต่คนไม่เห็นอันเนี้ยของคุณเลยหรือบางครั้งอ่ะคุณเองก็อาจจะยังไม่เห็นในตัวเองจริงจริงบางทีไม่ใช่แค่เราอยู่องค์กรยิ่งเราออกมาเป็นฟรีแลนซ์อ่ะโอ้ยิ่งต้องเปิดกว่าเดิมจริงเพราะเพราะตอนนั้นเราไม่มีใครที่มาให้งานเราแล้วไงใช่เรายิ่งต้องทําให้คนจดจําเราเพื่อเขาจะได้มาจ้างงานใช่งานต่อเนื่องเนาะยุคนี้นี่มันเป็นยุคที่โชคดีนะเพราะว่าเรามีสื่อ ทุกอย่างอยู่ในมือของเราที่จะทําให้โลกรู้จักเราว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนค<ช>ำถามคือเราเปิดมากพอหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่เปิดเรามานั่งติดเงียบๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกับกําแพงที่บ้านว่ากูเก่งกูเก่งเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครรู้เรื่องนะคะนอกจากจิ้งจกที่บ้านนะคะรเราจะต้องให้โลกรู้ศักยภาพของเราะค่ะไม่ใช่อวดนะแต่เป็นการนําเสนอแบบที่เรารู้ว่าของดีของเราอ่ะจะไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นยังไงจริงมีเหมือนกันนักเรียนที่มาเรียนแล้วบอกว่าคู่ขาตอนหนูอยู่คนเดียวหนูกล้าแจ้งออกนะคะจ้ะ แต่แต่หนูเจอคนหนูก็จะเป็นอีกคนนึงอะคะ่ะจ้าอันนั้นอะคือไม่ได้เรียกว่ากล้าใช่ <c oughs> เล่นให้ <No. S 1> แมงหวีแมงวันดูไม่นับนะคะเราต้องเอาความกล้าของเราไปให้โลกเขาเห็นด้วยทีเนี้ยคนเราเวลาส่วนใหญ่เวลาไปเจอคนเราจะไม่ชอบเนี่ยอย่างเคสเนี้ยที่ลูกแก้วบอกว่าอยู่ในบ้านหนูกล้านะอยู่คนเดียวหนูกล้านะเออทาไมเราไม่เอาความแล้วแล้วทำไมพอมีคนอื่นเราไม่กล้าอืมเพราะว่าเรามัวแต่คิดว่าคนอื่นจะคิดกับเรายัางไง จริงโดยที่เราลืมไปว่าไอ้ของที่เรามีอ่ะมันมีค่ากับคนอื่นยังไงไงอพอคุณไม่เห็นศักยภาพในตัวเองไม่เห็นว่าคุณก็เลยไปนั่งคิดว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงและตัวนี้แหละคือตัวปิดกั้นศักยภาพแต่วันนี้ตัวเปิดอ่ะมันมี3มตัวใช่ที่มันรั s h มากเลยนะคะอะสวัสดีค่ะแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนอเดี๋ยวคุณขออนุญาตแชร์ไป<ช>ด้วยได้ไหม,ม ไหนใครที่อยู่ในองค์กรแล้วรู้สึกแบบอยากเปิดศักยภาพตัวเองให้โลกรู้หรือไม่ต้องอยู่ในองค์กรก็ตามใครก็ตามที่รู้สึกว่าฉันมีแต่ฉันอยากเปิดศักยภาพของฉันและอยากเห็นในตัวเองด้วยพิมพ์หนึ่งมาให้ครูทออพพีพิมพ์หนึ่งมาพิมพ์หนึ่งมารวบรวบรวกันเลยโอ้โหคุณธมนัทรวรๆรวมาเลยนะคะอ่าไหนสวัสดีเ่เงง เออพิมหนึ่งมาแล้วนะคะดีค่ะให้ความร่วมมือกันด้วยนะคะนี่จะให้แชร์เอาเร็วมาคุณริชหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเลยนะคะเลิศมากนะคะฉะนั้นตอนนี้สามแชร์ท่วนเออเอาอีกเอาอีกหน่อยเร็วเอาเอาสักสิบนะสิบเอาสิบเอาสักสิบนะมั่น้อยวันนี้รีบเออชอบอะไรอ่ะชอบอะไรอ่ะชอบไซโล อาหารการกินโซไลคืออะไรอ่ะซับใหม่หรอคุณเอาเอางี้เอาง uh, um> ี้คุณสุกถึงรอยป้าขออนุญาตให้พิมพ์อธิบายมาให้ครูหน่อยมันอาจจะเกินจากศักยภาพของครูไปนิดนึงนะคะโซไลอาหารการกินอ่าเป็นภาษาที่ครูไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าแปลให้ครูหน่อยแล้วกันนะเออตอนนี้แปดแชร์แล้วอุ้ยตายอุ้ยตายสิบแชร์มันจะน้อยเกินไปหรือเปล่าพวกเราเอาสัก เท่าไหร่ดีแม่สิบห้าไปอ่ะัสิบห้าไปขึ้นขึ้นนะคะขึ้นนิดหน่อยสิ้าเราเริ่มแชร์เลยวันนี้เราจะมาแชร์และตอนท้ายเรามีให้เล่นด้วยกันด้วยนะเออ,เอ,อโอ้คุณสุการดานะคะบอกหนึ่ง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 คุณสุกถึงหลอปากรอยปากสุกถึงร้อยปากอืมอยากรู้จังเลยอ, <c oughs> อยากรู้ว่ามัน <c oughs> มันเป็นอะไรที่คุณดูที่มายัางไงสิโซไลคืออะไรหรอเออ แต่ละอันนะนะของเราเนี่ยนะอเออมาไม่ให้รู้เรื่องกันเลยนะคุณทาทาพิมหนึ่งหนึ่งมาแล้วนะคะอ้าวแล้วแชร์ไปแท็กเพื่อนถกายโผคอีกเจ็ด <7 S 1> แชร์เท่านั้นค่ะทุกคนค่ะคที่อยากได้พัฒนาศักยภาพในตัวของเรานะคะพิมพ์แชร์กันเข้าไปนะคะอ่า วันนี้นะคะครูมากับครูลูกแก้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาใช่แล้วจะบอกว่าวันเนี้ยที่พูดเรื่องการเปิดอ่ะมันมีบางอันที่แต่ก่อนลูกแก้วก็ยังปิดอยู่เออแล้วเรามางานแงะระหว่างที่เราทํางานช่แล้วพอเราเปิดปุ๊บเราโดยเฉพาะข้อสองเนจะ่อนครูกับครูลูกแก้วจะติดอยู่ที่ข้อสองเนี่ยใช่และไอข้อสองที่เราแชร์เนี่ยอืมโอ้โหกว่าที่มันจะแบบเปิดออกมาได้นะแล้วพอเปิดปุ๊บมันเห็นโอกาสในโลกนี้เยอะมาก ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องการงานนะความรักด้วยอุ๊ยยังไงล่ะแม่เออเดี๋ยวไปรอฟังข้อสองค่ะออให้ได้ถึงข้อหนึ่งก่อนค่ะนะคะสิบแชร์แล้วค่ะคุณปริยาบอกสวัสดีค่ะคุณอาคิดถึงครูทั้งสองคนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอคะ,ะ,อะตอนนี้สิบแชร์แล้วหลืออีกห้าแชร์ห้าแชร์เราเริ่มเลยมาเร็มีดนตรีอะไรตื่นตื้อตื้อตื้ตไหมเราร้องเองก็ได้เรากำลังมากำลังมานะคะเร็วเลยอีกห้าอะมาโอเมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นแตมจ้าอะ ุกอาราเมื่อเรามาร่วมแชร์กันออขอมอแชร์ไปโน่นแชร์ไปนี้แชร์กันไปให้ครบสิบพาแชร์ <c oughs> แม่ก็เล่นด้วยเพลงอะไรอ่ะไปเรื่อยอ่ะแม่เออสิเป็นแชร์แล้วเร็วโอ้โหโอ้เรามีเพลงของเราเองอ,อีกสามแชร์ค่ะอีกสามแชร์<อ> ขออีกนหน่อยนะนะอีกสามแชร์นะคะเพลงเพราะเปล่เพลงเพราะเปล่เพลงโรงเรียนเราเองใช่มันพูดถึงกันลงมือทำเนาะแทนที่จะกลัวอุ้ยแม่14แล้วออีกหนึ่งเท่านั้นล้านมาอีกหนึ่งคือเปิดเลยเปิดปากพูดเลยคุณสรัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณทั้งสอง อยากส่งลูกสาวเข้าวงการบันเทิงต้องทำยังไงบ้างมีช่องทางอะไรบ้างคะครูเดี๋ยวตอนท้ายเรามาตอบกันได้ได้งั้นรอถึงตอนท้ายนะ,ะคุณสนันตยารอฟังนะตอนท้ายหลังจากเราแช์นี่อุ้ยแต่และตอนนี้แชร์ครบแล้วแม่รบมมือให้กับทุกคนค่ะอะแม่สามสิ่งที่ต้องเปิดถ้าอยากแจ้งเกิดในที่ทํางานสามสิ่งที่เราจําเป็นเลยนะที่ต้องเปิดเปิดข้อแรกเปิดกายภาพ เออ,เอ,อปกเกผภาคลีง,ง่าคะคุณง้อมาเปลืองผ้าให้เขาดูหรอไม่ใช่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 เรื่องของการแกร้ผ้าแต่คือเรื่องของการใช้ร่างกายเนาะแม่ให้เป็นเพราะว่าอะไรในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกเลยนะคะถ้าเกิดคนเราเนี่ยอยู่ในกายภาพที่เล็กนะปิดตัวเองนั่งทุกอย่างเก็บเนื้อเก็บตัวมันบ่งบอกถึงว่าคุณลึกๆเนี่ยคุณมีความเคารพตัวเองน้อยอแล้วคุณมีความรู้สึกว่า ฉันไม่คู่ควรกับพื้นที่ที่ฉันอยู่อ่ะฉันก็เลยต้องทําตัวให้เล็กพูดจาก็จะพูดรัวๆเร็วๆอยู่ในลําคอเสียงไม่ได้ยินบ้างพูดรัวบ้างเพราะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะไปเปลืองพื้นที่ของคนอื่นอืถามว่าสมองคิดหรือเปล่าไม่ใช่นะสมองอะ่ะมันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเราโอ๊ยมันไม่ได้มานั่งคิดว่าเดี๋ยวกูจะพูดเบาดีกว่าไมมแต่ทั้งหมดมาจากจิตใต้สํานึกหมดเลย มาจากจิตได้สานึกที่เรากลัวแล้วว่าเราดีไม่พอเราไม่มีคุณค่าพอเราเชื่อแบบนั้นอ่ะมันทําให้อาการร่างกายของเราอ่ะผิดหมดเลยนะแล้วเขาเคยเอาพวกคนที่กายภาพเปิดกับกายภาพปิดเนี่ยไปขายของเนี่ยของชิ้นเดียวกันสคริปต์ขายเหมือนกันคนกายภาพเปิดขายได้มากกว่าอืออ่าฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณต้องเช็คว่าคุณอยู่ในองค์กรอ่ะคุณใช้เสียงค่ะเพากายภาพนี่รวมเสียงด้วยนะคะ ใช้กายภาพแววตาใช้มือไม้ใช้ท่าทางเป็นกายภาพเปิดหรือเปล่าอืมซึ่งกายภาพเปิดคืออะไรคุณรู้กแล้วกายภาพเปิดนะมาตั้งแต่เรื่องของ การยืนเลยบางคนคืองอตั้งแต่หลังและยิ่งยุคนี้จสเจอร์ของเราเราเล่นมือถือใช่ไหมเราก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเล่นคอมและหลายคนอ่ะมันอยู่ในร่องเดิมคือทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเคยชินกับกล้ามเนื้อแบบนี้ก็จะทําให้ดูงอนะบุคลิกภาพคอยืดใช่แล้วพุมิจะห้อยมันจะมาพร้อมกันเลยนะคะมันจะดึงกล้ามเนื้อเราหมดเลยถูกดังนั้นเปิดแรกคือเปิดลำตัวให้อัพขึ้นไปนะคะเปิดที่สองคือเปิดตาคุณก็ขอ ตรงนี้แชร์อีกนิดนึงได้สมมุติว่าคุณนั่งอยู่ในที่ทํางานแล้วคุณก็มีแต่แค่เนี้ยใช่นี่คือกายภาพปิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวคู่ค้าคนเราทํางานพิมพ์จะให้ชดเหรอคะมันไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณก็นั่งให้มันเงี้ยวางพสเจอร์ให้มันดีแล้วให้อยู่ในระดับแบบนี้อย่าเอาคอมอะ่ะลงไปจ่อแบบนี้ยกขึ้นมาให้สูงแล้วเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาให้คุณถ้าคุณมีสมาธิทํางานก็ทําไปแต่ให้คนเขาเห็นคุณ ไม่ใช่เอาหน้าคุณจมลงไปหลังจออันนี้ไม่ได้ต้องให้เห็นเนี่ยตั้งแต่ช่วงตาขึ้นมาอย่างน้อยต้องให้เขาเห็นค่ะอ่มีอะไรอีกคูกกแ้วเปิดตาเปิดตาในการศบตาคนอื่นมันจะมีบางคนที่พอเห็นตาคนแล้วกลัวลบกลัวมันเกิดจากอินเนอร์ด้วยใช่ไหมทั้งหมดมาจากอินเนอร์หมดเลยกายภาพจําไว้นะคะสิ่งที่คุณแสดงออกคําพูดของคุณท่าทางคุณมาจากอินเนอร์ของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะวันนี้พอคุยปุ๊บเราหลบตา หลบตาคนเขาจะคิดว่าเราทำไมคะรู้ไม่จริงปิดบังอะไรอยู่เฮ้ยคนนี้มันดูกลัวๆว่ะแล้ว,ลว,วลถ้าเราเจอคนที่กลัวๆแบบเนี้ยเราจะไว้ใจให้เขาทำงานใหญ่ได้ไดเหรออืมถูกไหมใช่ใช่ <c ười> คือบางคนเนี่ยเป็นคนที่ศักยภาพเก่งมากเลยนะล,ลูกแกเจอก็คือเฮ้ยคนนี้เก่งแต่ไม่กล้าให้น้องเขาพีเต์ใช่เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาไม่น่าจะเอาอยู่อ่ะใช่คือครูเคยเจอเด็กบางคนแล้วเป็นคนที่ทีมทํางานเนี่ย ไม่ใช่เด็กในนะออฟฟิศลองเป็นทีมทํางานหนึ่งที่ครูเคยไปไปแจมร่วมกับเขาแล้วพอเขาก็ขอคําแนะนําจากครูหมายถือว่าคนในทีมบอกว่าเดี๋ยวจะให้น้องคนเนี้ยอืมออกไปลุยตรงเนี้ยได้ไหม,มเขามีความสามารถมากเลยนะแต่ คนต้องใช้เวลารู้จักเขาแล้วอยู่กับเขาเนี่ยนานกว่าที่จะเห็นความสามารถของเขาเพราะเขาปิดตัวเองอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้ววันที่เราจะให้เขาไปพรีเซนต์เขาจะมีเวลาพรีเซนต์ในระยะเวลาแค่ประมาณห้านาทีสิบนาทีไม่มีใครไว้ใจให้เขาไปเลยใช่เพราะเราจะรู้สึกว่าโอ้ยเขาไปทําพังแน่นอนคือทั้งทางที่เรารู้ว่าเขามีความสามารถนะแต่เขาไม่สามารถใช้ p o s t อร์ร่างกายของเขาได้โดยเฉพาะคนไทยอะค่ะ คนเอเชียเนี่ยเราถูกสอนมาว่าต้องงิบงิบงุบงุบอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราเลยทําบางอย่างเราก็กลายเป็นคนเก็บตัวขี้แบบเก็บนิดเก็บหน่อยเก็บหมดเลยเลยทําให้เรามีความไม่มั่นใจเพราะอะไรรูป้ป่ะอินเนอร์กับเอาเทอร์มันลิงก์กันอินเนอร์คุณไม่มั่นใจมันเลยทําให้ข้างนอกเอาเทอร์ของคุณอะ่ะไม่มั่นใจแต่วิธีแก้มันแก้ในวิธีตรงข้าม อยากให้ข้างในมั่นใจใช้ข้างนอกให้มั่นใจก่อนถูกถูกอันนี้อ,อันนี้ใครเป็นอนะ่ะพิมพ์มาบอกได้นะ<อ>แล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการแก้<อ>ว่าใช้ยังไงเอ่าเมื่อกี้ไปตาแล้วตาหลบตาอีกอันนึงคือ เปิดมือบางคนคือมือคือล็อกจับไว้อยู่ที่เสื้อตัวเองกอดอกแล้วก็เหมือนกระเป๋าใช่ยิ่งตอนตื่นเต้นเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเป็นญาติกับเสื้อก็คือต้องแบบจับเสื้อขยี้เสื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเอามือไหมไปไว้ที่ไหนอยากจะตัดทิ้งเลยบางบางนทีเนี่ยมือไหมเกาไปหมดอยู่ดีก็แบบเอาแค่ที่ตาโชว์อย่างนี้ก็มีนะคะไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือบางคนอาจจะบอกคู่ค้าเราต้องใหญ่ขนาดไหนคนไม่มั่นใจเล็กเนี่ยเราต้องแบบเวอร์ไหมไม่จําเป็น แต่เราต้องใช้เต็มศัก,กยภาพใช่ใช้เต็มศัก,กยภาพฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องรู้สึกว่าใช้กายภาพไม่ดีเลยอยากรู้พิมพ์อยากรู้มาพิมพ์ยอรอมาสั้นสยอรอยอรอ,อ,รอเดี๋ยวเราจะบอกวิธีแก้ค่ะว่ากายภาพแบบไหนที่จะทําให้คุณดูน่าเชื่อถือ,อแล้วระหว่างรอพิมพ์ยอรอนะอครูเนี่ยเป็นคนที่ใช้กายภาพเนี่ยหลอกจิตตัวเองมาก่อนยังไงแม่นนก็เวลาทํางานตอนนั้นเรียนจบเนี่ยอายุยี่สิบ สาวสวยสดใสมากนะคะตอนนี้ก็สวยแหมตอนเรียนจบอะคะ่ะก็แบบเด็กอะเนาะแล้วเราต้องไปทํางานเป็น acting coach ต้องไปสอนคนอื่นเขาเี่เราจะไปสอนคนอื่นเขายังไงถ้าเราแบบดูมีความเป็นเด็กไปอะอืฉะนั้นสิ่งที่ครูําคือครูปรับกายภาพให้ดูมั่นใจก่อนอทั้งทันที่ข้างในไม่มั่นใจเลยนะข้างในเนี่ยมันมีความกลัวแต่ครูใช้เขาเรียกว่า outside in ใช้หลักการเอากายภาพหลอกจิตตัวเองให้จิตอะมั่นใจ แล้วพอเราทําแบบนั้นอะ่ะมันเกิดความมั่นใจขึ้นจริงๆอซึ่งเทคนิคเนี้ยครูเอาไปใช้กับนักแสดงหลายคนมากนักแสดงบางคนมาเล่นเป็นบทแบบต้องมั่นใจในตัวเองแต่ลึกๆเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองครูก็จับปรับกายภาพเขาหมดเลยอ่ามีคนพิมพ์หูหยอรอมาเยอะมากจริงๆขอบคุณทุกคนที่ยอรอมานะคะเมื่อกี้คือครูเอให้เทคนิคไปแล้วเนาะคือเอาไซน์อินคือการที่ขยับร่างกายตอนแรกมันจะไม่ชินเนาะครู<อ>เพราะว่าเราเคยใช้แต่แบบนี้ใช่ไหมดังนั้นวันแรกเราจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดนิดนึงอ่ะมันมันกลางขึ้นไปนนิดึงอะ คุณใครฟังอยู่ตอนเนี้นะลองเลยลองกายกลางแขนน่ะเดี๋ยวหลบให้หลบให้ทําไปด้วยนะทุกคนอันนี้หลบให้เพื่อทุกคนทำตามนะแล้วลองลองลองเล่นใหญ่ๆก่อนลองเล่นใหญ่สังเกตตัวคุณไหมบางคนนะฟังอยู่อย่างนี้นะแต่คุโถคุณแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นไงว่าแม่เป็นยังไงอ่ะคือคือโทษนะคุณแก้วได้ค่ะได้เลยเราแขนใหญ่อย่างนี้ออกมาแบบนี้ใช่ปะเชื่อไหมว่าจะมีคนที่ฟังคุณอยู่แล้วไม่รู้ตัวตอนนี้นะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือแขนคุณอ่ะจะไปแค่นี้มันเนี่ยหนีบจักนี่คุณหนีบจักไว้จุดเนี้ค่ะเขาเรียกว่าจุดอินเสเคียวจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยเพราะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยหัวใจเอ้ยปลอดเอยตับเอ้ยอวัยวะทั้งหลายอยู่ตรงลําตัวหมดฉะนั้นคนที่จิตใต้สํานึกไม่เชื่อมั่นในตัวเองจะล็อกตัวเองแบบนี้อืจะพูดจาแบบปิดตัวเองจะปิดตรงเนี้ยเหมือนเวลาคนจะตีเราแล้ว,ลวเราจะปกป้องเงี้ยนี่คือลักษณะของคนกลัวถูกปะ ฉะนั้นนะคะครูเห็นบ่อยมากเลยครูลูกแก้วก็จะเจอบ่อยมากเลยในคลาสนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนมีสเปซใช่ป่ะไอป,ปอนแพนให้ครูที่หรือให้ครูขยับเออโอเคฉะนั้นเวลาที่เราจะเจอบ่อยมากเลยในเด็กๆนะใชทุกวันนี้นะผู้ใ,ใหญ่ก็เป็นหลายคนพอครูบอกว่าให้ใช้มือออกไม่มีใครเอาออกจากตัวเลยจะพูดแค่เนี้ยพอครูบอกให้ขยายใหญ่ก็ใหญ่แค่เนี้ยมือจะอ,มจะอยู่แค่นี้หมดเลย อ่า <Ừ. S 1> ซึ่งอันนี้ไม่ได้เลยนะคะใช่แล้วถ้าเราทาซ้ำๆมันจะเป็นการเคยชินใช่เราจะไม่มีทางพัฒนาเลยดังนั้นวันแรกคุณต้องฝืนใช่คุณต้องฝืนให้ตัวเองกลางออกมาก่อนใช่ะะเสียงของคุณก็เหมือนกันนะคะคือเรื่องเสียงเรื่องกายภาพจริงมันต้องฝึกเพราะมันมีข้อต่อเยอะมากบนร่างกายของเราอย่างสัตว์การแสดงเนี่ยรู้ข้อต่อร่างกายเหมือนแพทย์เลยนะคะจริงเราต้องรู้ว่าข้อต่อแต่ละข้อต่อส่งผลไม่เหมือนกันนะมัวใบใบคนแค่เนี้ยกับใบใบแบบเนี้ย ฟีลลิ่งไม่เหมือนกันหรือต่อให้บายบายแบบความเร็วสปีดเนี่ยครูบายบายอย่างเงี้ยกับบายบายแบบเนี้ยเห็นไหมอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยนะสปีดก็มีผลข้อมืออ่าข้อมือข้อศอกครูบายบายแบบนี้เห็นไหมคะกับครูบายบายแบบนี้ให้ความรู้สึกต่างกันนะไม่น่าพักขนมเอออันนี้คือแบบลากร่ะถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นความเศร้าที่ต้องจากลาคนที่เรารักแบบอ่าแต่อันนี้ดีใจที่ได้เจอถูกต้องเห็นไหมคะว่าทุกอวัยวะของเราอะค่ะ มันมีผลกับการตีความหมดเลยอืม,อมแล้วพอเราฝึกกายภาพของเราเรารู้จักข้อต่อของเราได้เนี่ยสิ่งต่อมาคือเสียงอเสียงเนี่ยมันโอโ้ต้องฝึกเยอะมันต้องฝึกเรื่องโปรเจกต์เสียงเรื่องอะไรวันนี้ครูให้ขีง่ง่ายๆไปใช้ได้ก่อนเลยคือทํายังไงก็ได้ถ้าคุณรู้สึกคุณลองไปถามคนใกล้ตัวหนูพูดเร็วไปไหม หนูพูดแล้วเสียงเบาไปไหมอืมอ่าถ้าเสียงแบบเนี้ยไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเราแน่นอนอืมเราฝึกฝึกตรงข้ามเลยค่ะง,ง่ายๆถ้าเราเสียงเบาให้เราคิดว่าเรากําลังตะโกนอยู่ อ่าหลอกจีบหลอกจีด,จดต้องรู้สึกแบบมันดังไปเปล่าไหมแม,แม่อันนี้ดังไปไหมต้องให้รู้สึกแบบนี้ต้องให้เราลังเลว่านี่มันดังไปไหมแล้วให้คนอื่นเป็นคนตัดสินอย่าให้ตัวเองตัดสินเพราะคุณจะตัดสินจากความคุ้นชินแล้วคุณจะรู้สึกว่าอันนี้เหมือนตะโกนแต่เชื่อไหมว่าคนอื่นจะรู้สึกว่าอันนี้คือเสียงปกติอือ่าเนี่ยค่ะเราจะต้องฝึกโดยการปรับกายภาพเปิดมันออกมาเปิดกายเปิดเสียงของเราออกมามจะทําให้คนเห็นคุณคุณคนมั่นใจด้วยกัน เก่งด้วยกันทั้งคู่อีกคนนึงพูดนิ่มนิ่มอีกคนหนึ่งพูดคุณก็จะไปว่าเขาไม่ได้นะถ้าเขาจะเติบโตกว่าถูกเออไม่ใช่ใช่ไฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเฮ้ยฉันก็ฉันก็เก่งเท่าเทเขาฉันแค่พูดไม่เก่งเออฝึกสิทุกอย่างฝึกได้หมดเลยนะคะมันเป็นกล้ามเนื้อที่เราควรที่จะใช้มันเพราะนี่คือเครื่องมือในการใช้ชีวิตของเราเราไม่รู้จักมันแล้วเราจะใช้มัน ให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรอดังนั้นใครสัญญาว่าจะไปฝึกพิมพ์ฝอฝามาทำไมฝอฝาฝึกไงแม่ฝ่อฝึกฝ่อฝึกฝัญญาสัญญาฝัญญาะแล้วแต่เลยจะคิดว่าฝึกหรือฝัญญาก็ได้นะสัญญากกบคุณลูกแก่ฝอฝ่าค่ะใครจะไปฝนกู้ยอเ้ยขอบคุณค่ะคุณพีพี อย่ารักยาฉัดอ่ะน่ารักมากคุณปีโป้เราไปข้อต่อไปเลยไหมแม่โอ้ดีมากเลิศค่ะเลิศข้อต่อไปของเรามาเลยเปิดอันที่สองเปิดอะไรดีคุณลูกแก้วเปิดวิธีการใหม่ให้กับชีวิต มันคืออย่างไรมันคืออย่างไรอ,อ๋อมันคือสมมติบางทีอันนี้เมื่อกี้ที่เราเกินไปใช่ไหมออว่าคุณลูกแก้วกับคุณง้อก็มีวิธีการเดิมๆที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เด็กๆใช่เช่นเราเป็นสายลุยสายพูดตรงเ,ออเราก็จะลุยแล้วพูดตรงกับทุกเรื่องใช่แต่พอเรามาทํางานวิธีการนี้มันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับทุกคนและทุกที่และทุกเวลาใช่ใช่เ<ๆ>ช่นสมมติคุณลูกแก้วมองว่าเอ,อน้องคนนี้ไม่น่าจะเป็นนักแสดงได้แล้วคุณลูกแก้วไปพูดตรง หนูเป็นไม่ได้หรอกหน้าหน้าเบ้าไม่ดีอย่างเงี้ยฉันก็เฮ้ยเด็กก็จะหยิบกระจกขึ้นมาแล้วเบ้าถึงแล้ว้าครูล่ะซึ่งซึ่งบางทียอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเบ้าอย่างเดียวด้วยมันก็ไม่ใช่แฟกด้วยนะเราก็ไม่ควรพูดอย่างนั้นคืออย่างที่บอกอ่ะตรงกับเลวเนี่ยมันเส้นบางมากเลยอ่ะตรงกับไม่มีมารยาทเนี่ยเส้นมันบางเฉียบเฉียบเลยแล้วแล้วตอนเด็กๆเราเข้าใจว่าเราเราตรงใช่ครูด้วยคือแบบ เพื่อนไปตัดผมมาแบบเป็นไงเป็นไงสวยไหมมึงอยากให้กูชมใช่ไหมอย่างเงี้ยจะมีเพื่อนเหลือไหมทำน่อยก็กูเป็นคนตรงไหมมึงคือคนเลวง้อถูกไหมคะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราอะค่ะอยากอยากจะต้องให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เราจะได้สิ่งสิ่งหนึ่งเราทําได้หลายวิธีนะถูกคือพูดถึงเรื่องพูดตรงแล้วเมื่อกี้ครูเพิ่งนั่งคุยกับพี่ อพี่ที่พี่ตุ้ยอ่ะพี่มาเขามาประชุมเป็นพี่ที่ครูรู้จักเนี่ยนะคะเป็นครีเอทีฟเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีเคสหนึ่งภรรยาของเขาเนี่ยไปหาหมอนะออแล้วแม่ของภรรยาเนี่ยอืเออเป็นมะเร็งนะขั้นสุดท้ายหมอบอกว่าเนี่ยลองลองดูนะนี่คือวิธีการโอเคฉันต้องการบอกความจริงกับเธอ ว่าแม่เป็นมะเร็งว่าแม่เป็นมะเร็งเขาพูดว่าไงไหมหมอคนที่หนึ่งก็อยู่ได้สี่เดือนก็อยู่ได้สี่เดือนก็เขาก็แก่แล้วนะอืมก็เขาก็แก่แล้วมีมีมีอะไรที่ต้องห่วงอีกหรอมีอะไรที่เหลือที่ต้องทําอีกหรอเฮ้ยเอาจริงดิแล้วมีต่อด้วยคาว่าอะไรรู้ไหมก็รักษาไม่ได้หรอกมันถ้าถ้าผ่าก็อาจจะตายบนเตียงอ่ะไม่เหลือไม่เหลือโมเมนต์ให้ทาใจแล้วตบด้วย ก็ถ้าคิดว่ามีหมอที่ไหนที่ดีที่เก่งกว่าก็ไปหาได้นะอึ้งไปเลยเฮ้ยวดะวดจริงจริงไม่พูดก็ได้แล้วแล้วปรากวดย้ายไปอีกที่นึงพอ,อไปอีกที่นึงหมอก็ย้ำอีกว่าโอ้โคม่าช่วยอะไรไม่ได้พี่เขาก็ร้องไห้อยนี่ไม่รู้เหรอเขาว่าแม่ตัวเองอาการหนักอย่างนี้รู้แล้ว <laughs> ก็ร้องอยู่ <laughs> นี่เขาไม่รู้เหรอคะตายตายโทษทีนะฮะอย่างเงี้ย ห<ฮ>ันไปถามสามีบอกนี่เขาไม่รู้เหรอคะว่าแม่เขาหนักกันอย่างนี้แบบ<อ>แบบชิวๆแบบใจจอยคือแบบฟังแล้วแบบโอ้โหเนี่ยแล้วเราเจอแบบนี้เยอะไหมพี่ดาวหลานเสียหลานอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมไปหาหมอเดินไปหาหมอปุ๊บหมอเดินออกมานี่คือความกลัวมาจากจิตทั้งหมดมาจากจิตหมดเลยหมอกลัวว่าจะโดนด่าว่าทําไมแบบไม่ช่วยลูกช่วยไม่ทนันช่วยไม่ทันอะไรเงี้ย นี่แทนที่จะพูดสิ่งแรกว่าเออแบบเสียใจด้วยจริงๆเราทําเต็มที่แล้วอะไรก็ว่าไปหมอหมอทําเต็มที่แล้วนะหมอหมอปั๊มปั๊มเยอะกว่าคนทั่วไปเลยแต่ว่ายังไงก็ตายคือแบบหมอทําเต็มที่แล้ว <laughs> พี่ดาวบอกหลานกูอยู่ไหน <c oughs> คุยกับมึงแล้วกูไม่ได้เรื่องไม่ได้เดินไปข้างหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค<ฮะ>่ะนี่คือลักษณะของคนที่ไม่รู้วิธีการสื่อสารอย่างแรงอืคือไม่รู้จะพูดอะไรนะอย่างน้อยบอกเฮ้ยเสียใจด้วยจริงๆก็ได้จริงฉะนั้นวันหนึ่งอะค่ะในคนที่ครูอยากให้พวกเราอะใครก็ตามที่ฟังตรงนี้อยู่แล้วบอกว่าฉันเป็นคนผู้ไม่เก่งฉันเป็นคนผู้ไม่เป็นหรือก็ฉันเป็นของฉันแบบเนี้ย อยากให้เลิกพูดความเชื่อเนี้ยสะกดจิตตัวเองเถอะเราค่ะเป็นมนุษย์ที่ฝึกตัวเองได้จริงๆใช่<ๆ>คือม้าป่าเนี่ยม้าที่อยู่ในป่าเนี่ยมันก็เป็นม้าพะยศทั่วไปยังเอามาฝึกเป็นม้าของพระราชาได้เลยอืยังมาเป็นอาชาในาได้เลยเห็นไหมคะไม่ต้องม้าก็ได้เอาหมาในบ้านเนี่ยอหมาข้างถนนเนี่ยเอาไปยังมาฝึกให้รอได้เลยลมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกนะฉะนั้นเราฝึกได้ คุณง้อกับคุณลูกแก้วอะ่ะเคยเป็นพวกแบบขี่ไฟอืยอมคนไม่เป็นสนุกมากรู้สึกว่าต้องชนะเท่านั้นใช่แล้วทุกคําพูดของเรามันก็จะเป็นวิธีการเดียวก็คือสมมุติเราต้องการอะไรถ้าเราไม่สั่งอืเออไม่ไม่สั่งไม่บังคับ <laughs> เราก็จะวนอยู่ที่อีกทีหนึ่งคือกดดันอ่าเราจะเป็นเงี้ยสั่งมาค่ะวนอยู่แถวนี้แหละจริงแล้วคิดถึงสภาพมีแฟนจะเหลือไหม นะเราเราสมมติเราจะบอกให้ลูกน้องหยิบน้ําให้อะสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยปั๊บหยิบน้ําให้คุณหน่อยสิเห็นไหมคะแต่ถ้าคูไปบอกคุณโจอี้โจอี้หยิบน้าให้ง้อนหน่อยสิ <'m> มันไม่ใช่เป้า uh. ถูกไหมคะมันคือลูกน้องก็ส่วนหนึ่งแต่ลูกน้องเราก็ไม่คงไม่ไม่พูดว่าปั๊บหยิบน้ำมาให้หน่อย oh, อันนี้ก็ไม่ได้เคยมีแฟนคนนึงบอกหนูว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกศิษย์เธอนะว wow. นี่อยู่ในบ้านไม่ได้ต้องแบบว่าสอนอะไรเลยไม่ต้องสอนลตลอดเวลาก็ได้เออเก็บอาชีพไว้ก่อนเอออย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวมากคือคนหนึ่งคนอ่ะถ้าถ้าเราไม่รู้ว่าเรากําลังอยากได้อะไรอะือมเราจะใช้วิธีเดิมๆตอบสนองอืมที่เขาเรียกว่าคนไม่รู้กาละไม่รู้เทศะคือไม่รู้ที่ไม่รู้เวลาไม่รู้จักคนที่เราคุยด้วยฉะนั้นเราอะค่ะอยากได้สิ่งหนึ่งอ่ะมีมากมายหลายวิธีอ่ะอเช่นเช่นเช่นดีกว่าเช่นสมมติแต่ก่อน สอนและรู้สึกว่าตรงเนี้ยออ,อยากให้เด็กแบบว่าทําทันทีแต่ก่อนก็จะแบบเป็นเวสั่งทําเดี๋ยวนี้ค่ะทันทีค่ะลงมือค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเยเ่าเย้เราสองคนเขา DNA อ็เอเขาโขกกันมาใช่ก็คือแบบก๊ p ปปี้เพจเลยเ<อ>แต่พ<ต>อา <copy. S 2> มาวันนี้เป็นไงอ่าเดี๋ยวหนูติดอะไรไม่ลูก มีอะไรติดบอกครูได้นะใช่อังั้นเดี๋ยวเราลองทําก่อนเราลองทําก่อนใช่คือคนบางครูไม่ได้บอกว่าเราต้องซอฟกับทุกคนอแต่เราต้องรู้จักคนประเมินคนได้แล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้ควรทําอะไรแต่วิธีที่ดีที่สุดซอฟก่อนซอฟก่อนแล้วค่อยเข้มขึ้นตามลําดับใช่ไม่ใช่อยู่ดีๆกูจะเข้มท่าเดียวหรือซอฟท่าเดียวก็ไม่ได้เพราะคนบางคนก็ต้องถูกไม้แข็งอบาบางคนวิธีการเดิมเดิมซอฟท่าเดียวก็มีวิธีการเดิมเดิมคือเงียบค่ะ หนูอยากให้เขาคิดได้เองอหนูก็แสดงออกทางสีหน้าอยู่นะคะเขาควรจะคิดได้เองออเขาไม่ใช่เทพทิดาพยกรแฟนเราเองนะนึกออกไหมเขาเราต้องบอกเขาไออย่างสมมุติวันนี้คุณอยากจะไปขอขอเจ้านายนในการทำโปรเจกต์ project. หนึ่งโปรเจกต์แล้วเราอ่านละว,ว่าเจ้านายของเราเป็นสายแบบมั่นใจในตัวเองมากถ้าวันนี้เราเดินไปคอนวินส์เขาไปไปโน้มน้าวใจเขาบอกว่า พี่โปรเจกต์นี้มันเวิร์กมากพี่เฮ้ยม,มันดีมากมันจะแบบคือถ้าเป็นตะกอนเราจะถ,าถ้าทำแบบนั้นไปมันก็จะได้ยอดเท่าเดิมอ่ะพี่แต่อันเนี้มันจะเพิ่มยอดอืมเราก็บอกว่าเราเป็นคนพูดตรงแล้วเราก็ไปด้วยเจตนาดีอืแต่อันเนี้ยคุณไม่ได้อ่านเลยว่าเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองอและประโยคที่คุณพูดบอกว่าถ้าทําแบบเดิมอ่ะมันดได้เท่าเดิมคุณรู้ไหมเขาได้ยินว่าอะไร คุณกาลังกล่าวหาว,าว่าวิธีของเขาอะไม่เวิร์กแล้วโง่อืเข้าใจปะ่ะแล้วมันจะทําให้เขาอะไม่อยากฟังที่เหลือของคุณเลยแต่ถ้าคุณไปในลักษณะแทนที่จะไปก็ฉันต้องการเสนอก็จะเป็นผู้ตรงๆเอาใหม่ oh <my. S 2> ไปในทีท่าเสนอเหมือนกันแต่ใช้วิธีการปรึกษา oh. อ่าพี่หนูปรึกษา่อยสิคะเนี่ยหนูหนูเห็นว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นงีพ้พี่สิ่งที่พี่ต้องการอะพี่อยากให้เพิ่มย่อตรงนี้ใช่ไหมคะ ทีนี้วิธีการเก่าของเรามันก็ดีอยู่แล้วที่ในการที่รักษายอดอให้คงตัวถ้าเราเพิ่มอันนี้ขึ้นมานะคะพี่มองว่าเป็นยังไงบ้างออย่างเงี้ยค่ะเขาเออไหนแล้วมันทํายังไงแล้วติดตรงไหนอ๋ออันนี้แก้อย่างนี้ค่ะหนูทาหลักฐานมาอย่างนี้อย่างนี้ละพี่หนูก็เลยอยากรู้ว่าพี่มองว่า,างไงขอคําแนะนําพี่หน่อยเออดีนะเออไปทํามาสิ หริะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเซ็นอนุมัติในความเป็นจริงอ่ะคือเราทั้งหมดนั่นแหละอืแต่เรารู้การปรับวิธีการใช่ซึ่งจะบอกว่าคุณลูกแก้วกับคุณง้อเรียนรู้การปรับวิธีการมาจากการเียน acting ถูกเพราะการเรียน acting มันทําให้เราจะต้องไปไปอิมพอไว้บางทีเนาะต้องแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนวิธีเช่นครูให้คุณลูกแก้วเข้ามาขอยืมเงินครูอ่ะมีวิธีการอะไรได้บ้างอ่าคนเราจะยืมเงินกันถ้าแบบวิธีการ อะไรได้บ้างอ่ะบอกความลําบากของตัวเองเออทาให้ดูน่าสงสารอ่าเขาเรียกว่าวิธีการทําให้ดูน่าสงสารมีอะไรอีกเอ่อทวงบุญคุณที่ผ่านมาทวงบุญคุณอ่าทำให้รู้สึกผิดเออหรืออาจจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนเทรดถ้าพี่ให้หนูนี่หนูจะให้อันนี้พี่อ่าอ่าเป็นเรื่องเงินดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยอะไรว่ากันไปเห็นไหมคะว่าหนึ่งความต้องการมีวิธีตั้งมากมายในการที่เราจะได้มาใช่อ่าฉะนั้นนะคะ คุณต้องคิดว่าวันนี้เวลาที่คุณไปเสนองานแล้วไม่ผ่านย้อนกลับมาถามตัวเองว่าฉันใช้วิธีอะไรวะซึ่งอันนี้ในสายการแสดงเขาจะมีให้ให้ตั้งชื่อเขาเรียกว่า ame, Name นมยูน e e d ะค่ะเช่นสมมุติฉันอยากจะไปออบอกรักผู้ชายคนนึงอ่าฉันใช้วิธีอะไรได้บ้างเออ,เอ,อฉันอาจจะพูดตรงๆก็ได้ หรือฉันอาจจะทําเป็นหลอกถามเขาก็ได้ฉันอาจจะทําเป็นสนใจผู้ชายคนอื่นเพื่อให้เขาหึงเปล่าเขาบอกว่าเออไปเลยเธอเหมาะก,กับคนนั้นตายก็ไม่รู้แล้วแต่เห็นไหมคะเราจะเนมมาเลยว่าฉันจะเข้าไปทูอะไรทูคอนวินส์ทูอะไรทูเอ่ to, to อสดิวส์ทูไปยั่วเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มีนักเรียนครูคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่มาเรียนในคลาสแ <acting. S 1> อคติ้ง แล้วเขาอ่ะครูให้โจทย์เขาอ่ะคือโทรไปหาน้องแต่ว่าจินตานาการหมดนะไม่ได้โทรไปจริงคือจินตนาการว่าโทรไปพูดกับน้องอแล้วพอเขาก็กําลังพูดอยู่แล้วเขาก็แบบพูด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 จนคัดปุ๊บครูก็บอกว่าคุณรู้ตัวไหมว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ฟังน้องคุณเลยอะแล้วเขาก็แบบแล้วเขาก็ร้องแบบเ้อขึ้นไปแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาบอกว่าโหครูหนูเพิ่งเข้าใจว่าที่ผ่านมาหนูใช้วิธีการที่ไม่เคยถูก ทำไมหนูถึงทําให้น้องหนูเจ็บตลอดเวลาเพราะว่าหนูไม่เคยฟังเขาจริงๆและนี่ชีวิตจริงหนูก็เป็นแบบนี้จริงๆฉะนั้นครูบอกว่าแล้วถ้าคุณอยากได้คุณจะเปลี่ยนวิธีการไหนเขาก็เลยปรับเป็นเออไหนลองฟังมากขึ้นแล้วเธอรู้สึกยังไงแล้วมันได้ยินกันมากขึ้นอืเนี่ยค่ะงนั้นวันนี้ค่ะเปลี่ยนที่สองของคุณเปลี่ยน วิธีการนะคะเออตอนนี้ยังเกตกันอยู่ไหมหลับตาหรือยังไหนพิมกอกไก่มาสิกอไก่เป็นเกตเกตนะคะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ไม่อย่างงี้แหละอะคลิปบุกไม่ทันนะคะอ่ะเกตนะกอกไก่น้อยกอไก่ถ้าใครเกตนะคะอ่าีบุกเข้ามาหัวล้อสี่ห้าห้าสี่ห้ากอดเดยไปหน่อยมือลั่นนะคะกอดเดรวไปนิสกอไก่คุณตูนเก่งมากค่ะคนแรกเลย คุณวิชัยเลิศมากนะคะคุณเบญจวรรณเราแล้วมีชาวต่างชาติอยู่กับเราด้วยใช่แล้วนะคะสวัสดีค่ะมิงกะลาใช่ไหมใช่แหละไม่ใช่ครูขอโทษมกมกไม่เกตมกไม่เกตมันยังไงมันยังไงถามมาซิไม่เกตตรงไหนหรือถ้าไม่เกตอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยนเนียต้องมาต้องมาเรียนรู้นะเออมาเรียนได้นะคะโรงเรียนคือเอาจริงศาสตร์การแสดงมันเป็นศาสตร์ที่ทําให้มนุษย์รู้จักตัวเองมากมากเลยสุด เป็นศาสตร์ที่เขาเรียกว่าศาสตร์มนุษย์ที่ผู้บริหารหลายคนเนี่ยเขาส่งตัวเขาเองมาเรียนแล้วเขาบอกว่าโอ้โหถ้าเขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆนะเขาบริหารคนง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้เราอะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะนะคะเพิเข้ามาสวัสดีค่ะคุณสุมาลีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวันนี้เราพูดถึงสามเปิดเปิดสามอย่างนี้จะทําให้คุณเอเขาเรียกอะไรนะ เปิดศักยภาพของคุณเปิดศักยภาพของคุณให้โลกได้เห็นใช่เปิดแรกคือเปิดศักยภาพเราเพ่อเปิดที่สองคือเปิดวิธีการใช่เปิดที่3มเปิดอะไรคุณรูกแก้วเปิดออกจากกล่องกล่องกล่องอะไรอะไรคะมันคือกล่องอะไรกล่องยังไงคะแม่กล่องที่เราเคยได้ยินคาว่า เอาตัวเองเอาออฟเด b o บ็อก์ไหมเอาออฟเด b o บ็อกบ็อ์ในที่นี้ก็คือกล่องที่มันครอบหัวเราไว้ให้เราติดกับดักกับความรู้เดิมๆให้เราติดกับดักกับคอมฟอร์ z โซนเดิมๆวิธีคิดเดิมๆวิธีการเดิมๆเว <Way S 1> แบบเวกลบในกลาอยู่ในกลาเดิมไม่เคยออกไปเจอโลกใหม่ๆเลยใช่นะคะตัวนี้สำคัญมาก คนหลายคนที่เขาเติบโตในองค์กรเพราะเขาอะค่ะไม่ได้เอาความรู้แค่อยู่ในองค์กรเขาไปศึกษาหาความรู้จากที่อื่นถูก,ถกแล้วพาตัวเองอ่ะให้กล้าคิดออกนอกกรอบคือ creativity หรือความสร้างสารรค์ใครเคยเป็นมั่งคิดงานไม่ออกไหนใครเคยเป็นคิดงานไม่ออกพิม,มพ์คอมมอ <laughs> ลองดูเอาคองงมอคิดงานไม่ออกเออไหนใครพิมพ์มาเร็วครูจะอ่านชื่อสามคนแรกที่พิมพ์มาได้คนแรกสามคนแรกคองงมออ๋อจะบอกว่าครีเอทีฟเนี่ยเป็นสกิลที่ถ้าใครมีติดตัวจะมีเสน่ห์ขึ้นแล้วก็แล้วก็พาตัวเองไปเอิญมันนี่เยอะขึ้นมากได้เงินเยอะขึ้นนะสามารถคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ขายของนะคะทำคอนเทนต์ สร้างแบรนดิ้งให้ตัวเองก็มาจากศาสตร์ครีเอที i ิตหรือความสร้างสารรค์ทั้งนั้นถูกยัง, <laughs> ย,งยังมีคน <laughs> คุณมาเลเทอร์เป็นคนเดียวที่พิมพ์ถูกนะคะ <laughs> คุณชันโสมบอกคอมออมีคนคอนอบออนอ่าขอบคุณในความพยายามของทุกคนนะคะ <laughs> เรา <laughs> ทางเราขอโทษจริงๆนะคะ คุณคุณทัสเนียมเหรอคะพิมถูกมานะคะมีคุณสุมาพรบอกว่าเคยคิดไม่ออกนั่งช็อตเลยค่ะครูเออเราจะมาบอกวิธีอมันเทคนิคนี้เรียกว่าอะไรคุณครูลูกแก้วเราจะมีเทคนิคเยอะมากเทคนิคการสร้างสรรค์เนี่ยในในศาสตร์การแสดงนี่เยอะมากเลยนะใช่ใช่สังเกตไหมว่าพวกเราขอโทษได้ไครูลูกแก้วเราจะพูดขู่เขาแท้ได้ไหมคือครูลูกแก้วเนี่ยครู พี่ปั๊บเนี่ยครูพี่ปั๊บเนี่ยนะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะไม่เห็นนาคะแต่เขานั่งเขียวๆอยู่แถวนี้นะคะห <c oughs> มายถึงว่าใส่เสื้อสีเขียวคนะหรือแม้กระทั่งครูง้อ,อเนี่ยสังเกตไหมว่าเรามีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆเลยถูกเรามีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆครูลูกแก้วเนี่ยทำช่องติกตอกคนตามนี่เท่าไหรล่ละตอนนี้สามแสนสี่ค่ะสามแสนกว่าแล้วนะนะเราทําเกี่ยวกับเรื่อง acting อย่างเดียวเลยนะอื acting อย่างเดียวนะสามแสนกว่านะคะ,ะครูก็ทําเกี่ยวกับเรื่องจิตใจโอ้โหคนตามเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทํากันทุกวันนี้เพราะอะไร เพราะเราใช้สิ่งนี้จากศาสตร์การแสดงโกคือสอนให้เราค่ะคิดออกไปจากกรอบที่เราเคยทําอยู่อ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะตันแบบโอ้ยทําคลิปไปสิบคลิปหมดละหมดเรื่องคุยเออแยกย้ายการแสดงมันก็วนอยู่แค่นี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราทํายังไงทํายังไงได้บ้างเวลาเราคิดงานไม่ออกเวลาเราคิดงานไม่ออกเนี่ยเราจะถามตัวเองว่าทําอะไรได้อีกมีเป็นอะไรได้อีกทําอะไรได้อีกอ่าม,มันไปทางไหนได้อีกอืมเช่นอะไรบ้างอเรามีเกมกันดีกว่า อ่าเกมคือเกมชื่อเกมทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกนะแล้วก็เราจะต้องแบบไม่ไม่ไม่อยู่กับการคิดนะครีเอทแปลว่าการลงมือทําลองลองทาทันทีใช่คนชอบเข้าใจผิดคําเนี้ยครูเวลาไปสอนน่ะครูจะบอกว่าเราคําว่าครีเอทีฟแปลว่าอะไรเห็นไหมคนก็จะบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยภาษามันดักทางเราไว้แล้วพอเราคิดไม่ออกเราก็เลยบอกว่าเราเป็นคนคิดไม่สร้างสรรค์ทั้งทัที่ครีเอทแปลว่าสร้างครีเอทีฟแปลว่าช่างสร้าง ไม่มีอะไรเกี่ยวกับคํำว่าคิดเลย c r e เอทีฟแปลว่าลงมือทําทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วต่อยอดแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาจนได้โซลูชันหรือทางออกอ่า <c oughs> ฉะนั้นนะคะเราไม่ได้ต้องการคำํำความคิดที่มันเลิศแต่เราต้องการการ ทำออกมาก่อนจนเราอะต่อยอดจนไปเจอสิ่งที่มันเลิศ uh oh. เชน่นบางทีในยุคนี้มันเป็นยุคคอนเทนต์เนาะแม่จ<ำ>้ะมันมีอะไรที่เป็นข่าวใหม่อย่างเงี้ยเราจะดึงมาทำคอนเทนต์เราได้ยังไงใช่อเราต้องถามตัวเองว่าทําอะไรได้อีกเอะงั้นให้โจทย์ละกันอสมมุติ โจทย์คือช่วงนี้คนฮิตลาบูบูลาบูบูลาบูบูเอามาช่วยสร้างคอนเทนต์ครงเงาะยังไงได้อีกหรือครูลูกแก้วยังไงได้อีกเอามา m i ์อยู่ในคอนเทนต์ยังไงเราก็จะพูดสลับกันแบบนอนสต็อปก่อนเนาะแม่ใช่คือเราจะระหว่างเราเคทีแบบต้องไม่มีคนช็อตใหม่ใช่แล้วเราจะต้องแบบคอยแบบว่าเลอศดีแล้วเราก็จะขโมยของเขาอะมาต่อยอดของเราต่อแล้วเขาก็จะขโมยของเราไปต่อยอดของเขาต่อเนี่ยุณรู้ป่ะสตีฟจ็อบบ์เคยโทรไป คอมเพลนคือไปบน่นกับบิลเกตว่าอยู่ช่วยพัฒนาสักยภาพของย mm ู hmm. ให้มากกว่าน,นี้ได้ไหมไอหมดไฟเพราะไอไม่มีคู่แข่งเออคือเพราะคุณทําอะไรดีมามันทําให้ไอแบบ มีกระตือลือลอ้นใหญ่ที่จะทําแล้วต่อยอดและพัฒนาต่างฝ่ายต่างพัฒนากันของกันและกันอ่ะคือคนเก่งเขาจะไม่กลัวคนอื่นเก่งเลยนะพระเขารู้ว่าถ้าเธอเก่งอ่ะฉันจะทําให้ตัวฉันน่ะมีฝ่ายพัฒนาขึ้นไปได้อีกใช่ดังนั้นระหว่างที่เพื่อนที่ทํางานเรากําลังเครียรทีอยู่อย่าไปช็อตเขานะ อะไรอ่ะไอเดียอะไรของแกงั้นทุกคนพร้อมไหมที่จะลองดูคุูกับครูง้อคุณลูกแกจะลองทำให้ดูก่อนขอเสียงเชียร์หน่อยกิ๊กกิวกิ๊กกิวออพิมกอกอมากิ๊กกิวกิ๊กกิวนะคะอ่ะเราจะบอกว่าลาบูบูเอามาทำคอนเทนต์คุณง้ออะไรได้อีกคอนเทนต์คุณง้อหรือเป็นคอนเทนต์อคติ้งดิ คอนเทน็ตคุงงอก็ได้อ่าเป็นคอนเทนต์คุงงอที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจได้ๆ okay. ๆอ่ะโอเคกิ๊ก,กมาแล้วนะคะกิ๊ก,กคุณตูนน่ารักมากเอออ่าพร้อมห้าสี่สามสองคอนเทน็ตของเอ่อเอ่อเราบูบูนะคะคุงออ๋อคีย์คือเราจะต้องทําเร็วๆอ่าเพื่อให้สมองอ่ะ มันช็อตแล้วใช้กัดฟิลลิ่งของเรามาสิอ,อะเอะอะอะลาบูบูของอันนี้เอามานะคะเพื่อทําให้รู้ว่าเออคนเราเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องทําตามแบบคนอื่นตลอดเวลาก็ได้อะ,อะลาบูบูเนี่ยให้ครูง,ง้อ,อมาสอนเกี่ยวกับว่าการที่ทําให้คนติดเนี่ยมันมันมันมีไอเดียอะไรในการทําให้คนชอบเออแล้วลาบูบูเนี่ยสามารถทําให้รู้เลยว่าการตลาดเนี่ยมันออกมาทำาายังไงทําไมคนถึงรู้สึกว่าฉันต้องเล่นสิ่งนี้การเป็นพิเศษเนี่ยมันทําได้ยังไงได้บ้างอ่ะเอาลาบูบูเนี่ยมาสอนในการขายลองขายลาบูบูดูว่าเออขายยังไง้คนออยากซื ทำยังไงให้คลาสของเราเนี่ยเอามาให้เหมือนกล่องสุ่มลาบูบูได้บ้างเออบูแบบออกมาแล้วแบบมีตัวลิมิเต็ดเอดิชันมีอะไรอีกเออเอาลาบูบูเนี่ยมาลองฝึกเสียงฝึกเสียงเป็นอีกแบบนึ่งถ้าลาบูบิ้มีเสียงจะจินตนาการเสียงยังไงเออเอาลาบูบูเนี่ยหลายๆตัวเอามาเล่นละครกันและให้มันเป็นตัวละครที่มันทะเลาะกันอ่าแล้วเราก็เอาใส่คาแรคเตอร์ไปว่าตัวไหนเป็นคนแบบไหนแล้วแก้ไขปัญหายังไงอ่าเอาลาบูบูเนี่ยมาเล่นแต่งหน้าทันสิชันกลายเป็นลาบูบูแล้วลอง acting ให้เหมือนลาบูบูเนี่ยไปแก โอเคอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง<ะ>ตัวอย่างของคําว่าลองคิดออกมาก่อนแล้วไม่ต้องเมคเซนก็ได้นะบางทีอาจจะมั่วๆแต่พอเราฟังไปปุ๊บเฮ้ยฉันได้ข้อนีว่าบางบางอันมันก็ดึงมาได้นะใช่อเออสมมุติวันหนึง content ่งคอนเทนต์คุงเงาะอาจจะไม่มีภาพคุงเงาะเลยนะแล้วเปิดมาเป็นจะเสียงคุงเงาะแล้วก็ภาพตัวละครสองตัวที่เล่นกันเอาลาบูบูมาเล่นก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นป่คะ ในเวลาฝึกอะ่ะเราจะเริ่มฝึกจากง่ายๆก่อนเลยอืจะเริ่มจากของง่ายๆเอาขวดน้ำมานอกจากขวดน้ําเป็นอะไรได้อีกทันทีที่เราฝึกซ้ำๆอะค่ะเส้นสมองของเราค่ะมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆคนไทยอะ่ะส่วนใหญ่ที่อันตรายที่สุดตัวที่ขวางกั้นความเจริญทาง creativity ในในหัวของเราคืออะไรรู้ป่ะคือการ ค่าตัวเองหรือค่าความคิดคนอื่นเช่นคี่อะไรอะไลสาระใช่ไม่ได้จริงหรอกอันนี้เขาเรียกว่า fix mindset mindset พวกนี้จะทําให้ติดตันและทําอะไรให้เติบโตในชีวิตไม่ได้เลยแต่ถ้าเราอยู่บอกเฮ้ยเจ๋งว่ะดีว่ะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ครูฟังครูลูกแก้วอ่ะครูก็ได้อะไรดีๆจากครูลูกแก้วครูก็มาต่อยอดจากครูลูกแก้วเฮ้ยดีว่ะเอางนี้ไหมเออพอเป็นนี้เออดีว่ะเอาอย่างนี้ไหมถ้าเราอยู่กันแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในองค์กรอ่าถ้งวันนี้เขาเจ้านายอสไซน์งานคุณมาแล้วคุณแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรได้อีก แล้วทำให้ทีมงานของเราอ่ะอยู่ใน positive mindset หรือ growth mindset อะโอ้โหคุณไอเดียต่างๆมันจะบันเจิดคุณจะเห็นแต่ความเป็นไปได้ในชีวิตของคุณสรุปนะคะมันคือการ b บ a s t o r m ดังนั้นไปแบบสับๆอย่าเพิ่งมาคัดกรองหรือช็อตฟิลกันห้ามช็อตฟิลเด็ดค่ดนะไปให้โฟก่อนแล้วพอหมดช่วงเนี้ยเราค่อยมาเลือกใช่ค่อยมาช้อปปิ้งนะคะร้อยได้ห้าก็คุ้มแล้วจริงเอาจริง ในหนึ่งร้อยได้หนึ่งที่เป็นเลิศเลยหรือเอามาผสมกันจนเป็นเลิศเลยม,มันคุ้มสุดๆแล้วนะอคือเคยได้ยินจากคุณเงาะว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ GDS ใช้ใช้สร้างหนังใช่ค่ะโยนกันอนไปทาหนังแบบไหนดีทําอะไรได้อีกทําอะไรได้อีกทําอะไรได้อีกอันนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันหมดเลยหรือแม้กระทั่งความเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดอะอย่างคนอะมาออกกฎหมายอย่างที่เมืองจีนอย่างเงี้ยอืเขาบอกคนเขาไม่มีวินัยกันเขาทําไงเขาใช้ระบบให้คะแนนคน อย่างเงี้ยมีแบบเขาสแกนหน้าซึ่งเมืองเขาแบบเขาสามารถสแกนหน้าคนได้อยู่แล้วไงนึกออกปะคะเขาก็จะแบบเอ้ยคุณลูกแก้วอุ้ยจ่ายภาษีตรงช่วยงานสังคมอีกอคุลูกแก้วจะได้แต้มแล้วเอาไปยศลดหย่อนภาษีอุ้ยอ่าลดหน่อยใช่ใช่เอาไปลดหย่อนภาษีแต่ถ้าคนไหนหนีภาษีโกงภาษีแล้วก็ทําผิดกฎหมายต่างๆนานา ก็จะไม่ได้ลดหย่อนแถมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษอ uh huh. คนมันก็เลยอยากทําความดี uh huh. ถามว่าไอ้ระบบพวกนี้ถูกคิดมาจากอะไร uh huh. คิดมาจากความเป็นไปไม่ได้ก่อนอให้คะแนนคนให้ยังไงใครใครจะไปคิดออกเนาะใช่ไหมแต่ถ้าเขาอยู่บน possible mindset ล่ะคํ uh huh. าว่าเป็นไปได้เฮ้ย uh huh. เราให้คะแนนได้แล้วบอบให้ยังไงเดี๋ยวมันจะไปหาทางเองอ uh huh. แต่พอวันนี้ไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอก คุณไม่แม้แต่จะคิดหาวิธีการอะไรเลยด้วยซ้ำออเข้าใจปะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องเปิดคือเปิด3อย่างใช่เปิดกายภาพเปิดกายภาพอ่าเปิดอะไรอีกเปิดวิธีการใหม่ๆและเปิดออกจากกล่องค่ะ <c oughs> นะเป็นไงมาแชร์ให้ฟังหน่อยไปกี้ได้ดูวิธีการที่เราเอลองเปิดลองเล่นกันดูแล้วได้ไอเดียอะไรบ้างไหนพิมพ์มาบอกกันหน่อยซิกจ้ะ อ่้ะระหว่างรอคนคอมเมนต์<ช>จะบอกก่อนว่าถ้า3ามอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราน้อยมากมเราไม่มีเราแบบว่าเคยอยากอยากเติม,มซึ่งคุณจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นสกิลที่ตอนเนี้ เดอะด a า a ่าคาเดมของเรานะคะเป็นโรงเรียนสอนการแสดงของคุณงาะนะคะเปิดมา15ปีแล้วค่ะตอนนี้มีคลาสสำหรับ acting for คนทั่วไปสำหรับ non actor เลยที่ค pues ุณมาเรียนกันได้นะคะคลาสนี้ชื่อว uh ่าคลาส inner to outer นี่เรียนหนึ่งวันเต็มวันที่29มิถุนายนนี้นะคะคุณจะได้เรียนศาสตร์การแสดง กายภาพมีอะไรบ้างแล้วเรียนอะไรบ้างในคลาสเรื่องร่างกายจะได้ขยายศักยภาพในการใช้ร่างกายเมื่อกี้ที่ครูเงาะสอนเรื่องขยายกายภาพมันจะมีเงโปรเจกต์เสียงใช่เรื่องเสียงนะคะเรื่องของครีเอทีฟมีแน่นอนเรื่องของความต้องการและวิธีการเพิ่มวิธีการใหม่ๆในชีวิตนะคะการหาคาแรคเตอร์ในตัวเองถูกการจินตนาการสร้างอารมบวกให้กับตัวเองสมมุติเราหนอยมาอุ้ยวันนี้มีปัญหาที่บ้านแต่เราต้องขึ้นไปขายขึ้นไปโชว์ขึ้นไปพรีเซนต์ทำยังไงให้เรา เซตให้ตัวเองแฮปปี้ได้ใช่ e อ e r g y อารมณ์อะค่ะต้องไม่เป็นนายเราเราอย่ากตกไปเป็นทาสของมันในสายการแสดงค่ะมันจะสอนให้คุณรู้เลยว่าอารมณ์อะมันเกิดยังไงแล้วเราทําให้มันหายไปยังไงเราจะเป็นเจ้านายเป็นมาสเตอร์ของอารมณ์ของเราเองควบคุมเขาได้ตื่นเต้นทํายังไงให้เราออกเวทีได้อหรือกลัวกําลังอารมณ์เสียรถชนมาต้องไปพีเต์งานเราจะล้างอารมณ์นั้นเพื่อสร้างอารมณ์ที่เหมาะสม ทำยังไงทั้งหมดเนี้ยอยู่ในศาสตร์การสแสดงหมดเลยถูกต้องละคคาสนี้เนี่ยคนที่มาเรียนอะ่ะไม่ใช่นักสแสดงนะแต่มาเรียนเพื่อเอาศาสตร์การสแสดงไปใช้งานเป็นนักธุรกิจมาเรียนกันหลายคนมากเป็นนักธุรกิจคนทํางานคุณหอณม,มอก็มีเออนักขายอะไรต่างๆก็มาเรียนนะคะเพราะว่ายุคนี้เนาะเราต้องใช้ร่างกายกันมากขึ้นต้องมาครีเอทีฟสร้างไอเดียกันมากขึ้นนะคะใช่ สนุกได้ฝึกคิดฝึกพูดนะคขอบคุณค่ะดังนั้นคลาสนี้นะคะใครสนใจวันนี้นะคะพิมพ์ c s CF8900 มาได้เลยราคาเต็ม15900นะคะราคาเต็ม15900เรียนหนึ่งวันเต็มๆนะคะวันนี้ใครที่ดูอยู่ในไลฟ์นี้นะคะจะได้ราคา Early b i r d ราคาพิเศษนะคะ8 9ด0บาทเท่านั้นนะคะจากราคา15900ได้เรียนทั้งศาสการแสดงที่เป็น พื้นฐานสําคัญของคนที่เป็นนักแสดงเขาได้เรียนกันแต่เราจะไม่ได้เรียนเพื่อไปเป็นนักแสดงแต่เราจะเรียนเพื่อมาเป็นทักษะมนุษย์ใช่ใชเราจะแอพพลายให้แน่นเลยว่าเอาไปใช้ในการพูดยังไงเอาไปใช้ในการทํางานยังไงเอาไปใช้เข้าใจคนอื่นและสื่อสารกับคนอื่นยังไงที่ต่างประเทศเขาจะบอกเลยนะคะว่าถ้าอยากให้คนมีสกิลมนุษย์ที่ดีต้องไปเรียนการแสดงหมอทนาย นักบัญชีเขาจับเรียนการแสดงหมดเลยนะคะอืมอ่าเป็นคนขี้อายยิ่งต้องเรียนเลยค่ะเพราะว่าคลาสนี้ยจะเป็นคลาสที่ทําให้เราอ่ะเห็นความกล้าหาญในตัวเองมากขึ้น out of the box อย่างแท้จริงค่ะจริงๆคือถ้ามั่นใจมาเรียนก็จะยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นคนที่เป็นคนขี้อายอันเนี้ยควรเรียนสุดๆเลยค่ะเพราะคุณจะได้รู้ความจริงว่าไอ้ที่เราอายมันอายเพราะอะไรเราจะได้ก้าวข้ามความขี้อายแล้วเปิดโอกาสให้กับชีวิตของคุณได้ ไม่ต้องห่วงเลยสําหรับคนที่ไม่เคยเรียนอะไรแบบนี้นะคะ beginner เ,เรียนได้ใช่นะคะพิมพ์ได้เลยนะคะ c f 8900จาก15900บาทวันนี้8900บาทนะคะคอ๋อแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราให้ให้ดูว่าแต,แต่ละคนที่เรียนไปแล้วอะได้อะไรบ้างอ่น,ะะนี่มีนักเรียนเราที่เคยมาเรียนนี่น้องยิ้มนี่นะคะเจ้าของร้านเสือ MM ้อ mmchic นะคะครูก็ช้อปปิง้งร้านน้องยิ้มบ่อยมากใช่ช้อปปิ้งเหมือนกันค่ะแม่ใช่น้องยิ้มบอกว่างไงเนี่ย เนี่ยบอกว่าได้เจอคาแรคเตอร์ที่หลากหลายคือคุณยิ้มเนี่ยตอนแรกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหน้านิ่งไม่ค่อยขยับร่างกายนะ,ะเขามาเรียนแล้วเขาบอกว่าหูยได้ไอเดียไปครีเอทีฟเยอะเลยค่ะได้ได้เล่นเป็นคนนั้นคนนี้เดี๋ยวในคลิปที่ไปขายเสื้อเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปรับดูอ่านะคะมีใครอีกนี่ เป็นพนักงานบริษัทค่ะใช่เขาบอกว่าตัวเองสามารถปรับระดับเสียงได้ดีขึ้นเสียงดังขึ้นอ่าอันนี้บอกเลยใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงเสียงเบาไม่มีพลังไม่มีพลังไดนามิกบางคนพูดแล้วไม่ม่มีคนฟังอ่าโมโนโทนโมโนใจมาเรียนนะคะอ่านี่ อ่าอันนี้บอกว่าแต่ก่อนชอบกลัวว่าคนจะคิดกับเรายังไงแต่คลาสวันนี้ทําให้เราก้าปลดปล่อยทําตามสัญชตาตญาณอันนี้เรื่องจริงคือ acting เอี่ยเราต้องไปโชว์ต่อหน้าคนอื่นถูกไหมคะดังนั้นแอคเตอร์ต้องฝึกให้ตัวเองโฟกัสให้ถูกไม่ได้ไปโฟกัสว่าคนอื่นจะรู้สึกกับเรายังไงใช่คือถ้าใครเป็นคนคิดว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงอยากให้มาเรียนการแสดงจริงพ่อวัวเคยเป็นแบบนั้น คือออกไปแสดงทุกครั้งอะ่ะอยากให้สมัยตอนเรียนมหาลัยนะอยากให้คนอื่นชอบเราอืแต่พอวันที่เราเข้าใจแก่นการแสดงจริงๆอะ่ะเราจะไม่ได้ออกไปพลีสใครเลยไม่ได้ออกไปเพื่อให้ใครแต่เราจะโฟกัสถูกจุดมากขึ้นเขาจะชอบไม่ชอบความคิดของคนอื่นมันจะเบาลงทันทีอะคะ่ะในสาก,การแสดงมันจะทําให้เราอะคะ่ะมั่นใจในตัวเองจากข้างในจริงๆนะคะอ่ามีอะไรอีกนี่ กลัวออกอะไรนะกล้า,าออกอจากคอมฟอร์ทโซนกล้าแสงออกมากขึ้นกล้าพูดกล้าแก้ปัญหาเสียงเดียวหน้าเดียวต่างๆก็คือหายไปนะคะ,ะท <ำ S 1> ําธุรกิจนะคะน,นี่นะธุรกิจมาเรียนมีใครอีกนี่ก็นักธุรกิจเหมือนกันนะคะเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีหน้ากากทําให้อินเนอร์เอาเทอร์ไม่ตรงกันตัวนี้สําคัญากใช่ใครเป็นมั่งที่ข้างในเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแต่ข้างนอกคนไม่รู้เลยว่าเรามีความสุขบางคนแบบโกรธแล้วนะคนข้างนอกไม่รู้ว่าเราโกรธอันเนี้ยมี ปัญหาเขาบอกว่าคุณว่าไปเรียนเรื่อง emotional intelligence หรือ EQ มาจากของ Harvard เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าถ้าคน inner กับ outer ไม่แมชกันจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์มากๆนั้นคือแบบสมมุติดีใจเสียใจออตื่นเต้นชอบเซอร์ไพรส์เท่ากันทั้งหมด เขารู้สึกอะไรอยู่นะฮะอย่างเงี้ยค่ะอ,อันเนี้ยคนจะไม่สามารถรู้สึกเพราะเขาไม่รู้สึกถึงความรู้สึกคุณได้เขาจะมีกำแพงใส่คุณทันทีเพราะเขาจะกลัวอืทันทีที่เขาอ่านคุณไม่ได้เขาจะกลัวคุณทันทีอ่นานะคะฉะนั้นการเรียน inner to outer มันจะทําให้ข้างนอกกับข้างในเราแมชกันถูกต้องะะถูกต้องซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ เราจะเรียนกัน1วันเต็มๆวันที่29ตั้งแต่กี่โมงยี่ิบเกาไม่ทุนาานี้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงถึงประมาณ6กโมงเย็นเต็มเต็มเอียดเอยดกันเลยทีเดียวแน่นเลยทีเดียวสนุกสนานใช่แต่แม่วันนี้114คนนะคะจะบอกว่าทุกคนขามีมีมีเซอร์ไพรส์ม,มาซึ่งเดี๋ยวถ้าใครจะมาเรียนอันนี้นะคะพิมพ์ CF 8,900จากราคาเต็ม15,900นะคะใครสนใจแคปหน้าจอเพื่อได้ราคานี้ไว้นะคะและมีโปรโมชั่นมีเซอร์ไพรส์ค่ะเนื่องจากตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฮาร์ y เยียร์ใช่นะคะครึ่งปีเราเลยมีเมกาเซลนะคะเป็นโปรฮาร์ฟเยียร์มาให้อันนี้นะคะเป็นวอเชอร์ค่ะ เวอร์ชัก็คือเป็นบัตรสมนาคุณนะคะคุณจ่ายมา1 0 0 0 0มืนบาทเ,าเราท็อปอัพให้เป็น1 1,000บาทคุณจ่ายมา2,000 0บาทท็อปอัพเป็น2 000, 4 0 0 0บาทเอาไปซื้ออะไรดีคลาสได้หมดเลยในราคาที่ยกเว้นคลาสไพเวตใช่ไหมคะใช่คุณสามารถสมมติคลาสนี้ราคา2,000 0ใช่ไหมคะแต่สมมติคลาสนี้1,500 0อีกคลาสนึง15,000อย่างเงี้ยเท่ากับคุณ30,000นนี่ใช่ไหม คุณจ่ายไปสองหมื 4, <000. S 2> ่นสี่พันคุณเพิ่มอีกแค่หกพันใช่อคือเก็บเครดิตไว้ได้เก็บเครดิตไว้ได้อีกนะคะ,อะเออจะบอกว่าถ้าใครมีลูกมีหลานด้วยใช่อยากซื้อให้ลูกให้หลานใช่ คลาสนู่นเรามีคลาสอินเนอร์เมคอเวอร์ฟอใช่คลาสนี้ก็จะเป็นคลาสเกี่ยวกับการพัฒนามายเซ็ตของวัยรุ่นใช่เรามีฟันแอคเป็นคลาสแอคติ้งสำหรับวัยรุ่นอ่าของเด็กก็มีถูกของ7จ็ดถึงสิบีถึง6ขวบมีมนะคะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามถามได้ที่นี่นเลยแล้วก็ลองพิมพ์คำว่าอเวอร์ช oh, sure ต้องบอกก่อนว่า ไม่มีบ่อยๆนะทุกคนพิมพ์6.6ดีกว่าอ่ะพิมพ์6.6จุดหกนะคะพิมพ์หกจดหกยว่าพิมพ์หกมานะคะอ๋อ f f 6อะคะอ่ะ c f 6อค่ะอ๋อ CF66 เพื่อที่จะได้สิทธิ์นี้อันนี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะใครอยากจองสิทธิ์นี้อยากเรียนแบบเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นมีคลาสออนไลน์ด้วยนะแล้วมีคลาสออนไลน์ใช่คลาสออนไลน์คลาสออฟไลน์นะคะจะซื้อไว้ให้ลูกให้หลาน เห็นไหมคะคุณซื้อ2,000 20, มคุณได้เพิ่มอีก4,000 40, มใช่คุม้มมากเก็บสิทธิ์ไว้ได้ใชะะ่เก็บสิทธิ์ไว้ได้หนึ่งปีใช่ไอ้คลาสอ n นเนอร์เมกร์ทีเราละคะเท่าไหร่นะจำได้ไนึ่งมื่นด้าร้อยหนึ่งอสมมุติคุณซื้อหมื่นหนึ่งก็ได้ท็อปอัพไปอีก1,000เอาไปลดได้อีกใช่ใช่ใชนะคะ,ะ,คะดังนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือเนี่ยเชียร์ตัว2,000มื่นนะ เพราะสองหมื่ได้เพิ่มสี่พันคุ้มสุดไม่เคยลดขนาดนี้ไม่เคยเพิ่มขนาดนี้จริงๆนะคะทุกคนจริงแล้วก็ให้ลูกให้หลานมาเรียนซื้อสองตั๋วกันไปเลิศนะคะอืมอมจะบอกว่าในคลาส Inner to Outer ที่วันนี้เราพูดถึงการเปิดสามอย่างเนี่ยม,มันโอ้โหเราเราจ่ายมาแปดพันเก้านาะแต่สิ่งที่คุณจะได้อะ่ะม,มันใช้อัพเงินเดือนได้เยอะมากใช่ up skill, up อัพสกิลอัพโอกาสถ้าคุณเอาไปทำเอ่อครีเอทีฟ ในคอนเทนต์ของคุณได้คุณก็จะสร้างแบรนดิ้งให้ตัวคุณเองได้ถ้าคุณเอาไปใช้ในการนําเสนอตัวเองมันอัพอาชีพการงานทําให้เราเติบโตที่สําคัญมันทําให้เรามีความสุขเพราะเราไม่ถูกขังอยู่ในคุกของความกลัวะะจริงๆนั้นครูว่ามันคุ้มมากนะคะในการที่เราจะมาเรียนรู้ตัวของเราเองผ่านศาสตร์การแสดงที่สนุกมากๆแล้วของเราจะมีทั้งการแสดงจิตวิทยาอยู่ในนั้นทั้งหมดใช่ะะใช่อ,อันนี้แชร์อย่างครูลูกแก้วอะ่ะ เอาครีเอทีฟเอา Acting เอาอะไรมาใช้ในการทําออนไลน์นะจะ so, บอกว่าได้เงินมาเป็นล้านแล้วจริง,จ,รงจากจากการทําคลิปรีวิวมีลูกค้ามาเรียนเพราะเรารู้จักร่างกายรู้จักเสียงครีเอทีฟเป็นด้วยนี่นี่นีเขาความครีเอทีฟเขาเก่งมากนี่ล่าสุดทําฟันค่ะฟรี<อ>ค่ะอินฟิสไลน์นี่ราคาเป็นแสนนะคะยัง<อ>ได้ทาฟรีนะคะจากความสามารถที่ใช้สายการแสดงเนี่แหละที่ทาให้ตัวเองะ เปิดโอกาสให้กับตัวเองใช่แล้วถ้าเกิดใครไม่มั่นใจในตัวเองใครรู้สึกว่าขี้กลัวอ,อ,อยากมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอยากให้มาเจอกันในคลาสนี้ inner to outer การพัฒนาทําให้เรามั่นใจผ่านศาสตร์การแสดงนะอ่ะเรามาตอบคําถามกันดีกว่า,มาเม<ธ>อที่มีค,คำถามแรกที่บอกว่าอยากให้ลูกเข้าวงการบันเทิงทาไงดีครูลูกแก้วสิ่งที่ควรจะทําคือหก็คือไปหาแคส ถ้าเกิดสมมุติม,มันมีแคสติง้งคอถ้ามันตรงคาแรคเตอร์หาจากไหนแคสติ้งอ่ะคุลูกแก้วก็จะมีกรุ๊ปนะคะก็เซิร์ชคำว่านักแสดงอะไรก็ได้หรือจะติดตามทาง ดิสตอกของครูก็ได้หรือถ้าเกิดคุณมาเรียนกับ d r a m a a c a เ e m y เราจะมีกลุ่มนะคะที่เป็นกลุ่มสิทธิ์เก่าที่ถ้าเรากันกรองมาแล้วมีงานที่เฮ้ยอันนี้ไม่มีฉาแน่นอนอ่าเราก็จะส่งไปให้คือบางทีที่เขาประกาศรับนักแสดงบางที่มันก็มีความเป็นมิจฉาชีพได้นะคะที่หลอกลวงกันอะไรเงี้ยถ้าเอาวิธีเช็คอย่างเงี้ยว่าไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพคือหนึ่งเขาเขาต้องไม่แบบอยู่ดีๆเรียกเงินคุณห้าหมื่นอย่างเงี้ย แล้วก็มาบากบอกการันตีว่าจะให้คุณเป็นนักแสดงอันเนี้ยโกหกแน่นอนอมไม่มีใครการันตีให้ใครได้โอเคไหมะคะไม่มีนะคะแต่ที่เขาจะถ่ายคลิปให้คุณลง youtube ซึ่งถ่ายคลิปใครก็ถ่ายได้เด็กแถวบ้านเราก็ถ่ายได้นะคะอันเนี้ยคือมีฉาชีพแน่นอนอถ้าไปเนี่ยไปสมัครตามสิ่งเหล่านี้ เราดูก่อนว่าลูกเรามีความสามารถในการแสดงไหมถ้าไม่มีก็ให้เขามาฝึกพัฒนามาเรียนเรียนแล้วก็พาตัวเองไปแคสบ่อยๆก็จะเป็นโอกาสนะ,ะใช่ใช่ค่ะ,ะใครมีคําถามอีกไหมคะฟิลฟรีที่จะถามนะคะถามอะไรก็ได้เรื่องงานเป็นวนะัยทํางานแล้วแต่ยังขี้กลัวมากจนไม่ได้โชว์ความสามารถแก้อย่างไงดีคนะเป็นวัยทํางานแล้วแต่ขี้กลัวมากเลยไม่ได้โชวช์ความสามารถคือเนี้ยมันเป็นปัญหานะเพราะว่าบ้านเมืองเราอะ่ะ คนไทยอ่ะน่ารักจิตใจดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดในการสอนกันในโรงเรียนคือการพัฒนาเซลฟ์เอสตีมหรือความมั่นใจในตัวเองเคารพตัวเองจากภายในซึ่งอันเนี้ยอยากให้อยากให้ได้มาฝึกอยากให้ได้มาแก้นะคะถ้ามีโอกาสเป็นผู้ใหญ่นะแก้ข้างในเนี่ยมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่แก้ข้างนอกมันจะง่ายและเร็วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผู้ใหญ่มันจะส,สตริกอยู่ในกับร่างกายเยอะ ถ้าเกิดใครที่เห็นว่าตัวเองแบบเฮ้ยไม่กล้าแล้วอยากออกจากคอมฟอร์ดโซนอยากให้มาเจอในคลาสการแสดงอ n นเนอ o ์ทูเอจริงๆนะใช่ถ้าคุณได้อยู่ใน Inner to Outer คุณจะได้เห็นเลยว่าคือมีผู้ใหญ่หลายคนที่มาเรียนกับเราแล้วบอกว่าโหพี่แบบเสียดายจังที่มารู้เรื่องนี้ช้าไปแล้วทำให้เขามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นกล้ามากขึ้นอยนีค่ะอยากให้แม่ฝากถึงนักเรียนอินเนอร์เมกโอเวหน่อยได้ไหมคะว่าเรียนอินเนอร์เมกโอเวอมาต่อคลาสนี้ดีไหม คือถ้านักเรียนที่เรียนอินเนอร์เมคโอเวอร์แล้วว่าคุณได้ทํางานจากข้างในแล้วคุณเปลี่ยนแปลงข้างในแล้วแต่คุณต้องไม่ลืมนะว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อในการฝึกฝนในในในเอกสิ่งที่เราเปลี่ยนบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนแบบสนุกสนานอยู่แล้วโอเคเปลี่ยนอินเนอร์โอเคแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยได้ใช้ขี้กลัวเป็นฐานวันนี้คุณมีฐานใจที่มั่นคงแล้วคุณต้องเอามาลงเป็นฐานกายพอมันฝึกสองทางอะ่ะมันถึงจะสร้างกล้ามเนื้อที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนอยากให้ได้มาเรียนจริงๆค่ะศา,าสตร์การแสดงแบบ ไม่ต้องคิดว่าเรียนเป็นนักแสดงอะเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองมันพัฒนาจริงๆนะคะอ่าะะมีคุณดีแอร์ถามว่า Inner to Other กับ Inner Makeover ต่างกันยังไงโอ้เอางี้ Inner Makeover นะคะจะทำงานกับภายในเลยหนึ่งให้รู้ว่าคุณมีปมอะไรในชีวิตแล้วก็จะแก้ปมข้างในใจของเรา เมื่อคุณแก้ปมได้ปุ๊บเราจะสร้างเซลฟ์เอสติมให้เกิดขึ้นให้คุณเห็นคุณค่าภายในของตัวเองจากตัวของคุณเองจากนั้นในเดยที่สองเราก็จะมีเรื่องของการหาศักยภาพในตัวเองว่าเราเก่งในเรื่องไหนแล้วก็เอาไปสร้างเป็นงานแห่งชีวิตของเราแล้วก็หาแพชชั่นของตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทําอะไรพูดง่ายๆมันคือการทํางานกับโลกภายในให้เราได้รู้จักจิตใจของตัวเองทุกอย่างข้างในทั้งหมดเลย ส่วน so inner to outer คือจะให้เราออกเป็นแอคชั่นมากขึ้นอ่าเพื่อให้เราเอาความมั่นใจเนี้ยมาลงมือเป็นภาคสนามอมอืให้เราได้ลองลงมือทําจริงๆพูดง่ายๆคือเรารู้สึกดีแล้วอะแล้วเราไปทําให้กล้ามเนื้อของความมั่นใจของเราอะถูกถูกไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้แต่มันถูกถ่ายทอดลงไปในกล้ามเนื้อ,อทั้งหมดของร่างกายจนฝังมาเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของเรานะคะครูแนะนำนักเรียน inner makeover ของครูถ้ามีโอกาสอยากให้ได้เรียนจริงๆนะคะ กำลังทําเป้าหมายของตัวเองแต่กลัวความคิดเห็นของคนในครอบครัวแก้ยังไงคุณมีปัญหากับความคิดเห็นของตัวเองก่อนค่ะไม่เกี่ยวกับคนในครอบครัวเลยค่ะถ้าคุณชัดเจนเสียงของคนอื่นจะเบาทันทีปัญหาคือเราชัดเจนจริงๆหรือเปล่าว่าเราอยากทํามันเพื่ออะไรมันมีความหมายยังไงเรามั่นใจกับมันจริงๆไหมพอถ้าเราไม่มั่นใจกับมันอ่ะใครมาติปุ๊บมันจะสั่นสั่นไหวหมดหัวอ,อยากเรียนนิเทศ มีคนมาบอกคนในครอบครัวไม่ใช่คนในบ้านครูแต่เป็นญาติเนี่ยมาบอกว่าเรียนนีแท้จะมีงานทําเหรอเห็นไหมะแต่ครูชัดเจนในเป้าของครูอ่ะครูก็ไม่แคร์ครูก็ขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงคือครูรู้ว่าเขาเป็นห่วงแต่ครูรู้ว่าครูไปได้มากกว่าที่เขาคิดเยอะอ่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่อยู่ที่เขาค่ะมันอยู่ที่เราฉะนั้นถ้าคุณชัดเจนนะคะไม่มีอะไรต้องกลัวเลยนะคะเชิญพี่ป๊อบค่ะมันหามาค่ะลูกน้องชอบถาว่าเราดู ทันที่เราพูดดีแล้วแกไงลูกน้องชอบหาว่าเราดุทันที่เราพูดดีๆแล้วแก้ยังไงพูดดีๆแล้วอ่ะดีของเราแล้วมันดีของคนอื่นหรือเปล่าอืเคยมีล่าสุดเลยในคลาสอินเนอร์เนี่ยแล้วคนนี้เขาบอกผมพูดกับแฟนดีๆแล้วพูดยังไงคะเธอใจเย็นๆสิค่อยๆคุยกันคุยกันด้วยเหตุผลมันดีนะไม่มีคำหยาบสักคำเลยนะ แต่คุณรู้ไหมว่าผู้หญิงได้ยินคําว่าอะไรใจเย็นๆสิเธอถาว่าฉันใจร้อนค่อยๆพูดแปลว่าฉันใช้อารมณ์พูดกันด้วยเหตุผลแปลว่าฉันไม่มีเหตุผลนั่นคือสิ่งที่เขาได้ยินคําว่าพูดดีๆแต่พูดแบบไม่มีจิตวิทยาจะส่งผลต่อการตีความของคนไปในทิศทางที่ลบได้อันนี้อันที่หนึ่งเลยนะเราต้องดีเชคเพราะคนที่มาเรียนคลาสการสื่อสารกับครูหลายๆคนเนี่ยจะชอบพูดว่า หนูนึกว่าหนูพูดดีแล้วจริงๆจนวันที่หนูได้มาเห็นว่าโอ้โหที่ผ่านมาหนูพูดแล้วไปทํร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้เจตนายเยอะมากอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองใบหน้าเราอะสิงกันหรือเปล่ากับสิ่งที่เราพูดอืเช่นสมมติอ่ะลูกน้องเข้ามาขออะไรดีอะขอค<อ>าแนะนํางานอ่ะสมมุติคุณลูกแกลเป็นลูกน้อง,งอคุณงอขาพอดีอยากให้ดูคอสออนไลน์หน่อยะคะว่ามันได้หรือยังอะคะ่ะก็ทําตามที่บอกอะ ที่ที่ที่บอกไปอ่ะที่ให้เรียงมาว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยเราก็แบ่งมาแล้วได้ทาหรือยังเอ,อ่อเรียงมาประมาณหนึ่งอันนี้ใช่ไหมคะ่ะถามพี่เหรอถามพี่ว่าใช่ไหมคือแล้วเราคิดว่ามันใช่ไหมล่ะก็หนูว่ามันน่าจะน่าจะพี่อยากให้เราอ่ะค่อยค่อยดูแล้วค่อยๆตรวจนะแล้วถ้าหนูคิดว่ามันดีมันไม่ดีตรงไหนหนูก็เอามาให้พี่ดูเข้าใจไหมไม่กาเอาให้ดูละนี่ฉันดูตรงไหนนี่ฉันพูดดีๆทุกคำ <laughs> <laughs> ฉะนั้นการพูดมันไม่ใช่แค่คําที่พูดออกไปนะคะกายภาพสีหน้าท่าทางน้ําเสียงโอ้โหทุกอย่างมันมีมันไม่ใช่แค่คอนเทนต์นะมันคือคอนเท็กซ์ซึ่งสิ่งเนี้ยเราจะต้องให้คนที่เขาเป็นมือโปรอะรีเฟล็กหรือสะท้อนให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราขาดตรงไหน พราะอย่างนักเรียนที่มาเรียนในคลาส acting ของเราอะค่ะอย่างเมื่อกี้ใน inner to outer ที่เขาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาเ n อ e r กับเ u อร์ของฉันไม่เคยตรงกันเลยใช่คือน้องน้องคนนั้นอะเขาเป็นคนที่ไม่ไม่เคยปฏิเสธใครเลยอืมแต่ในจิตอยากปฏิเสธอืมแต่คือเคยไม่ปฏิเสธจนถึงขั้นมิจฉาชีพเกือบจะลวนลามจริงเหมือนมิจฉาชีพเดินมาแบบเดี๋ยวเดินไปส่งอะไรเงี้ยและในจิตเขาก็รู้สึกว่าแปลก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 อยากปฏิเสธแต่ว่าค่ะแต่ยังยิ้ม เนี่ยไอ้เนไอ้ผู้ชายก็นึกว่าอ้าวยิ้มมีใจสิมีใจเออเนี่ยคือข้างในข้างนอกเราแบบมันไม่เหมือนกันนะคะโอเคคุณสุกปาดาถามว่าคลาสนี้มีเด็กเรียนไหมคะ15ปีอันนี้แนะนำเป็นคลาส Inner Makeover 14กับคลาสปันแอคนะคะสามารถทักไปที่นี่ได้เลยที่นี่นะคะแล้วก็ถามว่าเด็ก15ได้เลยนะคะ มีคำถามจากน้องวัยรุ่นนะคะค่ะรู้สึกห่วยเพราะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนตลอดแก้ไงดีครับรู้สึกห่วยเพราะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนตลอดแก้งงไงดีเราต้องเอาเวลาไปโฟกัสกับความฝันของตัวเองเนาะคือถามว่ามันก็เป็นปกติแหละเราเปรียบเทียบมันเนาะมันก็มีมีบ้างแต่พอเราเราจับได้แล้วเออเปรียบเทียบเกิดขึ้นเรารีบกลับมาโฟกัสที่ความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองดีกว่าคือการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติของสัตว์ ธรรมชาติของสัต <això> ว so so ์เนี่ยเราเปรียบเทียบอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายของเราเองเลยอ่ะเราจะไม่เห็นเลยคือเราเราจะเปรียบเทียบกับทุกคนตลอดเวลาเลยว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงแต่ถ้าวันนี้เราชัดเจนว่าเราจะไปไหนอ่ะสมมุติว่าวันนี้เราจะไปเชียงใหม่อ่ะแล้วไอ้คนนี้มันจะไปคือเราอยากไปเชียงใหม่มากเราอยากไปเชียงใหม่มากแต่อ้คนเนี้ยมันอยากไปมาเลเซียอืเราต้องไปนั่งแบบ โอ้ยฉันมีปมเลยเพราะว่าฉันไม่ได้ไปต่างประเทศก็คุณอยากไปเชียงใหม่คุณก็จะไม่มีปมแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปไหนไอคนนั้นก็ไปมาเลเซียคนนั้นก็ไปนี่คนนั้นก็ไปนี่กูไม่ได้ไปไหนเลยก็ใช่สิเพราะคุณไม่มีเป้าของคุณเองอฉะนั้นนะคะข้อที่หนึ่งนะเด็กๆมีเป้าหมายของตัวเองสองอย่าเยอะกับตัวเอง เราไม่มีทางรู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาทําดีนั้นอ่ะมันดีจริงหรือเปล่าอืภาพที่ลงในไอจอะแต่งมาไม่รู้กี่รอบแล้วอแล้วไม่มีใครลงชีวิตห่วยๆของตัวเองหรอกเขาลงแต่ภาพดีๆทั้งนั้นแหละฉะนั้นนะคะเอาเวลามาดูของเราเองดีกว่าว่าเรามีอะไรที่พัฒนาได้อีกเวลาไปโฟกกซตรงนน้นจะเลิก,กว่านนะลูกนะ Beyonce, มีคนถามว่าครูที่ย,ยืนข้างๆครูลูกแก้วในรูปคือใครนะอ่าข้างๆครูลูกแก้วนะคะด้านขวามือคือดออรสถาสายพงศ์เรันครูซอนะคะเป็นครูที่สอนการแสดงมา15-16ปีแล้วใช่นะคะ,คะแล้วก็เป็นคนที่สอนผู้บริหารเยอะมากนะคะสอนเป็นอาจารย์ที่มสวนะคะแล้วก็เก่งมาก gallon, ๆในเรื่องของการแอพพลายแอคติ้งสู่คนทั่วไปนะใช่ค่ะมีน้องถามมาว่าครูง้อกับครูลูกแก้วมีวันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไหมคะเราแก้ยังไง มีนะมีวันที่รู้สึกว่าเออครุงงอกับครูลูกแก้วเคยมีวันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไหมแล้วแก้ยังไงคือมีวันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งวิธีการแก้ก็คือเราก็ปล่อยให้ตัวเองได้เสียใจแป๊บหนึ่งคือไปไปแคสแล้วไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เสียใจแป๊บหนึ่งแล้วก็หันมาถามตัวเองว่าเออเสียใจนานมันก็เสียเวลาอืมเราเอาเวลามามาดูดีกว่าว่าไอ้ที่เรายังไม่เก่งพอเราทําอะไรได้บ้างอื แล้วก็ไปลงมือทําเพื่อให้เก่งขึ้นแค่นั้นเองของครูจะมีเป็นสองสองมุมของครูจะเป็นแบบเราเก่งจริงปะวะเนี่ยอเราเราเก่งเก่งจริงๆริงไหมอะคือเคยครูเคยมีความเซิฟเดากนะคือมีความแบบเก่งจริงจริงปะวะหรือว่ามันบังเอิญวะอย่างเงี้ยมีนะขนาดครูงาะนะทุกคนครูงาอยยังเดาเลยใช่ฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของคนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้ครูกลับมาคือ มันไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่าคําว่าเก่งจริงคืออะไรอะไรคือคําว่าเก่งจริงคุณอลองนิยามให้คุณวู่ฟังสิครูกลับมาถามัวเขาว่าเก่งจริงคืออะไรวะในวันนี้มันมีคนที่เก่งกว่าเราโอเคแน่นอนมันมีในโลกมันมีคนที่ถ้าเรายังเปรียบเทียบอยู่มันมีคนที่เก่งกว่าเราแต่ณวันนี้ไอศักยภาพเนี้ยของไอคนคนเนี้ยมันสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างถ้ามันสร้างประโยชน์แล้วมีคนได้ประโยชน์จากเราแล้วอะเฮ้ยอย่างน้อยเรามีค่ากับการที่เรามีชีวิตอยู่แล้วนะ ฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งวัดเราเราเก่งจริงหรือไม่เก่งจริงอะ่ะแต่วันนี้เราทําประโยชน์ได้มากพอหรือยังแล้ววันไหนที่ครูทาพลาดอะ่ะครูจะไม่มาคิดว่าครูเอ๊ะหรือว่ากูโง่ไม่เคยคอันนี้อันนี้ด้วยสัใจนะไม่เคยเลยนะไม่เคยคิดว่าแบบเอ๊ะกูไม่เก่งแต่คิดแค่ว่าโอ้กูพลาดละครูจะมองว่าออ้อันนี้พลาดงั้นแก้ไขยังไงออ้ยเรื่องนี้พลาดเส่เนสมมติสอนอันนี้ไปแล้วไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการพลาดละแก้ไงดีไปเรียนอะไรเพิ่มหรือว่าถึงจะมาแก้ตรงนี้ได้จริงมันเลยไม่ได้ทําให้เรามานั่งแบบ ทุบตีตัวเองอะ่ะแต่ทุกการพลาดอะ่ะมันทําให้เราโตทุกครั้งอยากให้คิดแบบนี้ดูมันจะทําให้เราไม่ไม่นนอยกับเรื่องอะไรที่ไม่จําเป็นอืม,อมนะคะอ่ามีค<ม>ุถามวันนี้ไม่ค่ะถ,ถ้าไม่ได้เก่งที่พ่อแม่หวังไว้หนูจะเป็นลูกอักตันยูไหมคะลูกถ้าหนูไม่ได้เก่งอย่างที่พ่อแม่หวังไว้หนูจะเป็นลูกอักตันยูไหมแค่หนูคิดที่จะถามคํำนี้อะ่ะหนูก็ไม่ใช่เด็กอักตันยูแล้วลูก อากตาญยัวขึ้นอยู่ที่เจตนาเช่นถ้าสมมติหนูคิดเจตนาว่าดีกูจะงโงให้มึงเจ็บ,บปวดอันนี้อากตัรยูวนะคะแนะนำให้กินชนป่วยปีป,ปะกงอแต่ถ้าเกิดเราอ่ะทำเต็มศักยภาพแต่เขาอ่ะแค่ไม่พอใจเป็นปัญหาของพ่อแม่ไม่ได้เป็นปัญหาของเราแล้วถ้าเขาอยากเก่งไปเก่งเอง แล้วคําว่าเก่งอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพระ่ะาอาจจะอยากให้เราเก่งเลขแต่เราอาจจะเก่งในเรื่องของการสื่อสารเราอาจจะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นักจิตวิทยาในอนาคตเราไม่รู้งั้นเขามองรูปแบบความเก่งตามกระบวนการความคิดของพ่อแม่ตาม,มประสบการณ์ของเขาบนความรักและความห่วงฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ตรงความคาดหวังเขาแต่เรากลับมาดูที่ตัวเองเราไม่ได้ทําเพื่อให้ไปสอดคล้องความหวังเขาแต่เราต้องเต็มศักยภาพของเราเองอ,อันนี้ต่างหากละลูกที่มันจะทําให้เราอ่ะ มีความสุขแล้วก็ไม่ใช่เพื่อใครด้วยพอเรามีความสุขด้วยตัวเราเองเดี๋ยวเขาก็จะมีความสุขเมื่อเขาเห็นว่าหนูยืนได้เขาก็จะคลายออกมาจากความคาดหวังเพราะวันนี้ที่เขาคาดหวังเพราะเขากลัวกลัวว่าลูกของเขาอ่ะจะอยู่ไม่ดีกินอ,อยู่ไม่ดอีอยู่ไม่สุขกินไม่ดีอ่ะเออเออเขาก็แค่ห่วงแค่นั้นลูกฉะนั้น อากาตัยูอยู่บนเจตนาถ้าหนูไม่ได้มีเจตนาที่ทําให้เขาเสียใจหากเขาจะเสียใจก็เป็นเพราะว่าเขายังไม่เคยฝึกเรื่องจิตใจของเขาเป็นปัญหาของพ่อแม่น่าสงสารท่านแต่เราทําเต็มที่ของเราอันนี้เป็นปัญหาของเราโอเคงนะั้นที่เหลือเดี๋ยวเราไปไวๆนะคะเออมีกําแพงเอ,อ่เอ <Dr. S 2> เดอะดรนัทบอกว่าเรียน Real Actor for เรียเทเนอแล้วควรเรียนอินเนอร์ to ออเทอร์ไหมไม่ต้องคะ่ะ <laughs> ไม่ต้องนะคะคุณไปใหญแล้วคะ่ะคุณไปชุดใหญ่แล้วคะ่คะนะคะ คุณฤทัยถามว่ามีกำแพงต้องแก้จากจุดไหนเราต้องแก้จากการลงมือทําอะไรบางอย่างที่ออกจากกำแพงเดิมของตัวเองค่ะมันต้องถามว่ากำแพงอันนี้คืออะไรเช่นกำแพงต่อคนอื่นหรือกำแพงต่อความกลัวของตัวเองอ่าอาฉะนั้นนะคะเราต้องไปคือถ้าเป็นกำแพงต่อคนอื่นก็ต้องไปดูก่อนว่าที่เขาทําไม่ดีอ่ะมันมีอะไรได้อีกไหมนอกจากที่เราตีความว่าเขาเป็นคนไม่ดีมันมีอะไรได้อีกไหมถ้ากำแพงของตัวเองเรากลัวอะไร แล้วเราอยากทําอะไรช่างน้ําหนักดูว่าระหว่างนั่งกลัวกับไม่มีวันได้เป้าหมายอะไรเจ็บกว่ากันนะคะแล้วก็ลงมือก้าวข้ามซะถูกต้องนะคะมาเจอกันในคลาส inner to outer นะคะจะทำให้คุณออกจากคอมฟอร์ z โซนทุกอย่างที่คุณมีในชีวิตจริง c f 8 9ดเส่วนสุดได้เลยนะคะคอยู่กับปัจจุบันในแต่ละซีนใช่ไหมครับครูอันนี้หมายถึงอะไรนะอาจจะหมายถึงอาจจะเรียนการแสดงอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่แต่หมายถึงตอนไหนนะใช่อยู่ใน ไมายถึงเรื่องไหนที่เราพูดกันไว้นะอ่แต่การอยู่กจ,จกับปัจจุบันเป็นเรื่องดห่นะคะเออค่ะโอเคหัวหน้าใช้นิสัยประชดและทําแดกใส่ควรแก้ยังไงแล้วก็มีข้างล่างนะคะถ้าอยู่กับคนที่ชอบพูดคนไม่ดีแล้วก็คอยอยู่กับคนนี้ก็ว่าคนอื่นพยายามหลีกเลี่ยงแล้วแต่หลีกไม่ได้เพราะทำงานร่วมกันควรทํำยังไงเมตาเขาเยอะๆคนมีความสุขเขาไม่ทําแบบนี้หรอกอืมคนที่ทําแบบนี้เขาทุก เราไม่ต้องไปร่วมแจมทุกข์กับเขา,เามองเขาด้วยความเมตตาออกเขาเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราัวไปนั่งตัดสินเขาอะเชื่อไหมว่าเราจะดึงนิสัยเขาไม่อยู่ในจิตเราไม่มากก็น้อยอแล้วมันหรือเราจะดึงเอเนอร์จีลบของเขาไม่อยู่ในเราไม่มากก็น้อยปล่อยเขาทำไปเขาเป็นคนแบบนี้นะ้าไก่มีน้าที่จิกเขาก็ต้องจิกอะเขาเกิดมาเป็นไก่เขาก็ต้องจิกอะถูกปะคะฉังนั้นถ้าเราถ้ามีคนแบบมาประชดคนที่ขี้ประชดอะค่ะคือคนขี้กลัวอืเขากลัวว่าเขาพูดตรงๆไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแต่เขาก็ไม่เขาก็ อยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดตรงๆเนี่ยมันกลัวไปหมดเลยนั้นเราอะค่ะถ้าสมมุตินะถ้าครูเจอคนขี้ประชดนะครูจะถามตรงๆคนขี้ประชดอนะกลัวที่สุดเลยนะคือคนตรงอืแต่เราจะไม่ได้ตรงแบบไม่มีศิลปะสมมุติว่าครูลุกแก้วลองประชดครูง <c oughs> ้ะก็เนี่ยสมมติเป็นหัวหน้าหัวหน้าด้วยแล้วครูเป็นลูกน้องบอกว่าสมมุติทํางานไม่ได้ดังใจอะประชดอะไรก็เนี่ยนะสอนไปก็ไม่เคยได้หรอก ก็ไม่เคยเห็นความสําคัญของการสอนของเราเลยแดกใส่ด้วยพูดแดกใส่ด้วยเอือคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดสอนคนอื่นเนี่ยป่านนี้เขาฉลาดไปแล้วมีแต่มีแต่มึงนี่แหละอที่ทํามาอันนี้ไม่ประชดแล้วด่าเลยประชดไม่เอยเป็นด่าด่าฉ่ำอันนี้เขาเป็นเพื่อด่าฉ่ำอยู่แล้วนะคะเขาไม่เคยประชดนะคะอ่ะสมมุติว่าเขามาแบบนี้อ่ะสมมุติอ่ะลองประชดมาแบบนี้คุณเขาจะเข้าไปเลยแบบพี่ลูกแก้วอะไร หนูรู้เลยว่าพี่ลูกแก้วกําลังหงุดหงิดเสียใจหรือว่าซัฟเฟอร์กับการกระทําอะไรบางอย่างของหนูพี่บอกหนูได้ไหมหนูควรต้องทํายังไงก็บอกให้ทํางานให้ดีหนูโง่หนูไม่รู้จริงเออหนูไม่รู้จริงๆว่ามันควรจะทายังไงให้ต่างไปจากเดิมพี่อย่ฉลาดพี่สอนหนูได้ไหมว่าหนูควรทำยังไงอวยเขากุบไปอีกเออเออพี่คือก็ยอมรับไปเลยพอหนูโง่เขาไปไม่ถูกเพราะพอหนูโง่เออจะก็ด่าไม่ได้แล้วเพราะนางด่าชิงด่าตัวเองไปแล้วคือ หรือถ้าบางทีนะประชดมากๆคูจะถามเป็นอะไรคูจะถามนี้เลยพี่พี่โอเคไหมตอนนี้พี่รู้สึกอะไรตอนนี้พี่รู้สึกอะไรอะไรมันจับอะไรหนูรู้ว่าพี่ซัฟเฟอร์พี่กําลังทุกข์อยู่ใช่ไหมพี่มีปัญหาอะไรปะพี่เล่าให้หนูฟังได้นะเตือนตอนเตือนเนเราเรเศร้าแล้ว จริงพี่นักเรียนครูคนเหนือเคยทําอย่างเงี้ยกับเจ้านายพอเขามาเรียนตอนนั้นเขามาเรียนคลาสคอมมิวนิเคชันแล้วเขาว่าเจ้านายเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาก็เดินเข้าไปบอกว่าพี่พี่ทุกข์อยู่ใช่ไหมพี่กําลังมีเรื่องอะไรกังวลพี่มีปัญหาอะไรพี่บอกหนูได้นะเจ้านายแบบช็อกอะสตันอะแล้วเขาบอมันเยอะมากตอนนี้พี่เครียดหลายเรื่องมาแล้วก็กลายเป็นมาใช้ไอ้คนนี้เป็นแบบ ที่ปรึกษาเลยจา <ะ S 2> กแต่ก่อนนะจิกด่า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 ,าตอนนี้กลายเป็นเรียกลูกนั้นลูกนี้อ <üher> อันนี้คือเขาเขามาแชร์ให้ฟังคือคนนี้เรียนในอินเนอร์เมกแล้วเขามาเจอครูในคลาสคอมูแล,อามาแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่านี่ขณะยังไม่ได้เรียนคอมูนะแค่เรียนอินเนอร์คือเข้าใจคนว่าคนที่บ่นเน่ยเขากําลังทุกข์อ่ะและ้วหนูรู้สึกสงสารเขาว่าไม่มีใครฟังเขาเลยอ่ะมีแต่คนเขาพูดอะไรไม่มีใครฟังเขาเลยสงสารก็เลยฟังพอฟังเท่านั้นแหละเขาก็เลยแบบเปลี่ยนจากที่จิกด่าหนูให้ความเป็นมิตรกับหนูเลยเรียกหนูลูกทุกคำอ่ะเออ นะนะลูกบอกว่าไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนล้อเราจะสอนเขายังไงดีคะก็ถามว่าเขารอเขารอว่าอะไรอะลูกอืม,อมเขารอว่าอะไรเออแล้วหนูเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคนที่เวลาเขารอกันน่ะลูกหนึ่งเลยคนที่ล้อคนอื่นแปลว่าคนที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองอเขาอยากทําให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองโดยการไปกดคนอื่นฉะนั้นนะคนที่ทําแบบเนี้ยเขาเองก็น่าสงสารอยู่แล้วนะลูกนะเออให้เราสงสารเขามากๆเพราะว่า ถ้าเขามีความสุขอะ่ะหนูเป็นเด็กที่ภูมิใจในตัวเองหนูก็เลยไม่ไปล้อใครอป็นไหมลูกฉะนั้นวันนี้สิ่งที่แม่เห็นในหนูหนูเป็นเด็กดียังไงเราก็ชมหนูเป็นเด็กกล้าหาญนะแล้วลูกแล้วแม่ก็ขอบคุณหนูมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังไว้ใจแม่นะอยากให้แม่ช่วยอะไรไหมอยากให้แม่แนะนํายังไงวันนี้แม่ไปฟังคูณก็มาคูณก็เขาขอบอกแบบนี้ลูกแล้วถ้าเกิดมันล้อเรามากๆเนะี่ยให้เรานิ่งๆเฉยๆไว้มองหน้าเขานิ่งๆแล้วเราถามว่า โอเคไหมเป็นอะไรมากไหมห้ามเขาเลยเวลาใครมาล้อเรามากๆสมมติล้อสิล้อล้อเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนแล้วอันนี้เพื่อนที่โรงเรียนโอ้ยกินข้าวลงป่ไเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยโอเคไหมโอเคไหมช่วงนี้โอเคไหมก็อิ่มดีทุกอะไรไหมลดน้ำหนักไม่ลง ลองเลยนะใครที่มันล้อคุณเ่ะให้คุณมองไปที่หน้าเขานิ่งๆสักสามวิอ่ะช้าๆแล้วนิ่งๆเงี้ยแล้วก็ถามว่าโอเคหรือเปล่าเป็นอะไรไหมไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าอย่างงี้แมา,มางคนมากลัวไม่ได้เป็นไรโอเคเนาะ <c oughs> ถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะปรึกษาเราได้นะถ้ามีความทุกข์อะไรอะ่ะปรึกษาเราได้นะช็อตไหม่ <c oughs> ช็อตไหมเ <c oughs> ชื่อดิอ่าให้เป็นแบบนี้หรือ ถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะสุดๆเลยก็เดินไปบอกได้เลยว่าให้เดินไปเรียกคุยกับเขาอย่าคุยในขณะที่เขามีคนอื่นอยู่นะให้คุยกันสองคนเพราะไม่งางนั้นคนประเภทนี้มันกลัวเสียหน้าเด็กก็เดินไปบอกเลยบอกว่าเออเธอที่เธอล้อเราอ่ะเธอทุกอะไรหรือเปล่าเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าล้อเล่นๆน,น่ะเนาะเออโอเคเราเราไม่ค่อยสบายใจ ขอได้ไหมเธอเป็นคนที่น่ารักเธอเป็นคนที่เก่งให้เราชมคนนั้นอะจากใจจริงว่าเขาเก่งอะไรเธอเป็นคนสนุกเธอเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากเลยเพื่อนชอบเธอมากๆเลยส่วนตัวเราเราก็ชอบเธอที่เป็นแบบนั้นด้วยเออทีเนี้ยถ้าเป็นเรื่องเนี้ยถ้าเราไม่ล้อกันอะมันจะมันจะดีมากเลยอะเธอช่วยเราตรงนี้ได้ไหมเออเออไม่สนุกเลยล้อเลยเออเนี่ยเธอจริงๆอะอยู่เฉยก็น่ารักแล้วไม่ต้องล้อคนหรอกเออ อย่าเออได้นะทำแบบนี้ดูคนพวกนี้ไปไม่ค่อยถูกหรอกถ้าเกิดเจอคนมาในเวอร์ชั่นที่ไม่ต้านแล้วไปไปตามน้ำอ่ะหรือถ้าบางคนนะยิ่งถ้าเราภูมิใจในตัวเองมากอ่ะการถูกล้อเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยสมมติด่าว่าด่าสมมติคุณง็ด่าว่าอะหละคุณอีอีผอมอะไรเงี้ยอ่ะคุณ เออผอมจริงกินอะไรไม่ค่อยอ้วนกินอะไรไม่ค่อยคน้ําหนักขึ้นเลยแกทําไงอ่ะแกไปทำไม่เอาอีผอมมันดีไปลองร้อยอย่างอื่นร้อยอย่างอื่นเออเอ่ออีฟันอีสิวสิวมีสิวขึ้นออะไม่มีสิวขึ้นไวสิวเนี่ยตัวเนี้ยตาเติบไปแล้วนะเราอ่ะเริ่มโยนแล้วนะหิวหิวจริงแกไปฉีดที่ไหนมาแกแนะนําร้านฉันหน่อยดิ เออจะไม่ได้พบแพทย์เลยว่ะได้เลยเดี๋ยวเรื่องแพทย์เนี่ยเดี๋ยวแนะนำเละเกายเป็นเพื่อนกันอีกเนี่ยถ้าเขาอยามีสิวเออสิวกูเยอะจริงมึงทำไงน้าเนียนเนียนเออแนะนำกูหน่อยดิมันไปไม่ถูกนะจริงๆลองดูลูกไปบอกไปบอกลูกนะคะเเปิดตรงนี้ให้ฟังก็ได้นะคะเออมันจะทําให้ให้เราว่ามั่นใจในตัวเองมากๆอ่ะพอเรามั่นใจในตัวเองอ่ะเสียงล้อของคนอื่นเราจะชัดเลยว่าเขามาจากความทุกข์อืมเนาะ อ่ะงั้นวันนี้น่าจะครบช่วงกระบวนความแล้วนะคะใช่ใครอยากเรียน inner to outer นะคะก็สามารถพิมพ์ cf 8 9 0 0ได้ส่วนใครอยากลองดูคาสอื่นที่เกี่ยวกับการแสดงนะคะเราซื้อวอเชอร์ได้แล้วก็ทักที่นี่นะคะ โร6.6จนะคะ C F 6 6, 6. 6. 6. 6. ซื้อหมื่นแถมพันซื้อสองหมื่นแถมสี่พันในไลฟ์เท่านั้นค่ะแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอนี้ยืนยันว่าคุณอยู่ในไลฟ์จริงๆแล้วก็ส่งไปจองสิทธิ์ที่นี่นะคะเอาล่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ